بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่เดือนชะอ์บานแล้วครับนี่อยู่ในท้ายของเดือนรอญับละนะหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะมีการบรรยายเรื่องอิสรอมิรอดถ้าพูดถึงเวลาในการขึ้นไปรับเรื่องอิสรอมิรอดเนี่ยจริงๆเนี่ยบรรดาปวงป่านมีความเห็นที่ต่างกันนะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงไหนเวลาไหนแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าหากว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับอันนี้อีกเรื่องนึงที่หลายๆที่เขาก็พูดกันก็คือการเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นเดือนแห่งการไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่นะจริงๆเรื่องยิ่งเข้ารอมฎอนเนี่ยยิ่งต้องขยันในการทำอามันอิบาดะห์แล้วก็รวมถึงการทำงานด้วยในภาคปกติก็น่าจะสามารถที่จะปฏิบัติได้ปกตินะแต่ถ้าใครพักได้ก็ทำนี่แล้วก็ได้เป็นทุ่มเทตรงนั้นก็อีกเรื่องนึงขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะบางคนเนี่ยหยุด2วันนี่ก็ลำบากแล้วได้หายไปวันต่อวันแต่บางคนที่มีรายได้สะสมมาเยอะก็ใช้ช่วงรอมฎอนพักผ่อนก็ว่ากันนะครับแล้วก็สงครามที่เราเรียนเนี่ยเช่นสงครามบาดัดสงครามแรกเลยก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็ได้รับชัยชนะนะคราวนี้เราจะมาอ่านกันในอายะที่153นะครับซึ่งยังอยู่ในเรื่องราวของสงครามอูฮุดนะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เอาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมากล่าวเอาไว้นะครับเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในยุคหลังนะแล้วก็สามารถเอามาใช้ในปัจจุบันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่การอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينArrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'inإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيمإذ تسألون
อีดูนะวะลาตัลวูนะอะลาอะฮาดิวะรอซูลเจอไหมฮะเจอนะจ้ะอีกรอบหนึ่งอิตุสอีดูนะวะลาตัลวูนะอะลาอะฮาดิวะรอซูลوَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّمِن لِكَي لا تَحْزَنُوا مَن بِغَمٍّ لِكَ لا تَحْزَنُوا นูนะไม่นูนนะลาตะฮะนูแล้วเราจะย้อนลีไกลาตะนี่รอบหนึ่งนะครับละตะฮะนูตะฮะนูไม่มีนูนนะอยู่ข้างหลังนูเฉยๆนะแล้วก็หยุดอีกรอบหนึ่งฟาอาซาบะกุมกอมมัมบีกอมมิลลีไกลาตะฮะนูอีกนิดหนึ่งนะครับกอมอันนี้หน่วงเสียงเนาะมีชัดดะแล้วก็มัมนะเพราะว่าเป็นอิกลาฟนะครับเปลี่ยนบาเป็นมีมนะอ่านมัมไปเลยกอมมัมบีกอมกอมนี้ก็หน่วงเสียงอีกเช่นเดียวกัน3ที่ติดๆกันเลยนะครับกอมมัมบีกอมพอต้องมิ่นเนี่ยอ่านเลยเพราะว่าอิดกอมบิลากุนนะมิลลิไกลาตะฮะนูอีกรอบหนึ่งฟาอาซาบะกุมกอมมัมบิกอมมิลลิไกลาตะฮะนูلِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْوَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ย้อนอีกหนึ่งครั้งนะครับย้อนอีกหนึ่งครั้ง إِذْ تُسْعِدُوا إِذْ تُسْعِدُوا อ่านรอบที่สองนะครับ إِذْت ُ س ْ ع ِ د ُ و ن َ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي
ฟาอาซาบากุมกอมมัมบิกอมมิลลิกัยลาตะห์ซานูบิกอมมิลลิกัยลาตะห์ซานูลิกัยลาตะห์ซานูอะลามาฟาตะกุมวะลามาอศอบะกุมوَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ มาดูความหมายนะครับและอีฟตรงนี้นะตรงนี้ก็หมายถึงจงลำลึกถึงอัลลอฮ์ก็จะยกเรื่องราวในอดีตมาเป็นบทเรียนนะครับจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าเนี่ยตุสอีดูนะหนีเอาตัวรอดคำว่าซออีดาเนี่ยแปลว่าขึ้นซออีดาเนี่ยแปลว่าขึ้นคราวนี้ที่เขาแปลว่าหนีเอาตัวรอดเนี่ยถ้าในความหมายเนี่ยมันแปลว่าหนีขึ้นเขาด้วยไม่ใช่หนีธรรมดานะหนีปีนขึ้นเขาเพราะว่าไปซ่อนไปหลบซ่อนตามโขดหินเพราะอย่าลืมตอนนี้ก็คือตอนที่กำลังชุลมุนชุลเกวุ่นวายกันนะเพราะว่าคอลิดบินวาลิดเนี่ยพาทหารโอบล้อมข้างหลังมาตีขนาบกองทัพมุสลิมมุสลิมส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมุสอับบินอุเมรนะท่านมุสอับเนี่ย เป็นคนถือธงในการทำการรบเนี่ยใครที่ถือธงและธงหล่นเนี่ยมันทำให้เสียขวัญกำลังใจมุสอับเนี่ยชื่อมือขวาถือพอถืออยู่เนี่ยมุชลิกีนมาเนี่ยไม่ฟันอะไรเลยฟันมือเลยมือขาดชุดทนหล่นทงหล่นพอทงหล่นเสร็จก็เอามือซ้ายจับพอมือซ้ายจับไอ้นี่ก็ฟันมือซ้ายอีกมือซ้ายก็ขาดก็เลยใช้คอกับตรงหัวไหล่เนี่ยนี่คิดดูนะไม่มีมือแล้วนะจับนี่ประกองขึ้นมาพอคองขึ้นมาก็โดนฟันนี่ก็หลุดเลยแล้วก็ท่านนบีก็มอบหมายให้ท่านอาลีบินอบีตอเลบเป็นคนถือธงต่อนี่คือไม่ทิ้งหน้าที่และมุสับเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในเมืองมาดีนะห์นั้นเนี่ยบางคนบอกอับดุลลอฮ์มานบินเอาใช่ไหมไม่ใช่นะบุลลอฮ์มานบินเอาเนี่ยมารวยที่หลังเดิมเนี่ยเศรษฐีเก่าของเมืองมาดีนะห์นี่คือมุสับนี่แหละแต่ดูดิวันที่เขาจบชีวิตเนี่ยผ้ายังไม่มีกระฝันเลยคนที่รวยที่สุดนะที่เขาเสียสละเพื่ออัลลอฮ์ก็ตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่หนีขึ้นไปบนภูเขาบางคนหนักกว่านั้นหนีกลับมาดีนาเลยหนีกลับมาดีนาเลยไปเจออุมมุไอมันอุมมุไอมันนี่เป็นแม่เลี้ยงนบีพอดีผมอ่านเรื่องนี้มาด้วยเถอะเนี่ยอ่านมายาวเลยเนี่ยนี่อุมมุไอมันไปเจอพวกนี้หนีทับมาอุมมุไอมันบอกว่าเอาที่ปั่นได้ไปแล้วเอาดาบมาส่งมาให้ฉันนี่ถ้าเป็นสำนวนก็เอาปะถุงไม่ใส่ใช่ไหมเอาที่ปั่นได้ของผู้หญิงแกเป็นผู้ชายอะไรหนีทับมาถือดาบมาด้วยเอาที่ปันได้ของฉันไปเอาดาบส่งมาพวกนี้ก็ไม่กล้าเข้าเมืองก็กลับมาช่วยนบีเนี่ยเหตุการณ์ตรงเนี้ยอัลเลาะห์เล่าให้ฟังว่าขณะที่มุสลิมคือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่เป็นคนที่อะไรนะคนที่เขาเรียกว่าหัวใจเบาบางในเรื่องอีหม่านไม่ใช่นะคนที่ขนาดอีหม่านหนักแน่นก็กลัวเพราะตอนนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันโดนสงครามมันถูกฟันถูกอะไรแต่ก็สู้นะแต่ก็คิดว่ามีความหวาดกลัวเพราะพวกนี้กำลังไล่ฆ่ามาเรื่อยๆเนี่ยตายประมาณเกือบ70กว่าคนละก็หนีเอาตัวรอดนะอัลเลาะห์เล่าให้ฟังนะวะลาตัลวูนะอะลาอะฮาดินวะรอซูลโดยที่ไม่มีใครเนี่ยเหลียวมองคนหนึ่งคนใดเลยต่างคนก็ต่างเอาตัวรอดกันก่อนทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่ารอซูลเนี่ยทั้งที่ท่านรอซูลเนี่ยยะดออูกุมฟีอุครอกุมกำลังเรียกพวกเจ้าให้ท่านนบีเรียกเนี่ยให้มารวมตัวกันสู้ใหม่เพราะมันกำลัง
แตกกระจายออกไปนบีก็เรียกนะรอบนบีมี2คนนะผมบอกไปแล้วชื่อตอลฮาบินอุบัยดิลละอีกคนหนึ่งคือซาดบินอบีวะกอส2คนเนี่ยเป็น1นะเป็น2คนที่อยู่ใน10คนที่ได้เข้าสวรรค์จึงไม่แปลกว่าที่อัลลอฮ์แจ้งข่าวดีเนี่ยนี่คือสุดๆเลยของซอฮาบะห์ที่อยู่กับนบีไม่ทิ้งนบีเลยตอนที่ทุกคนไปหมดแล้วมี2คนเนี่ยอยู่แล้วก็มีชาวอันซอรอีก6คนที่เสียชีวิตรอบท่านนบีเอาหลังเอาหน้ารับดาบตอลฮาเนี่ยบอกว่าธนูเนี่ยยิงมาเยอะมากแต่ว่าไม่ถูกท่านรอซูลไม่ถูกนะก็นั่นแหละอัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยมีมาลาอิกะห์บังให้ด้วยแต่ธนูเนี่ยมาแบบเยอะมากแต่ตัวของตอลฮาเนี่ยโดนนะ20กว่าแผลวันนั้นเนี่ยคือบาดเจ็บสาหัสมากท่านตอลฮาเนี่ยแต่ไม่เสียชีวิต ก็หนีขึ้นเขาไปอย่างที่บอกอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟะอาซาบะกุมกอมมัมบิกอมมินลิกัยลาตะฮซะนูและพระองค์ก็ได้ทรงตอบแทนพวกเจ้าซึ่งความโศกเศร้าอย่างหนึ่งพร้อมกับความโศกเศร้าอีกอย่างหนึ่งสองความโศกเศร้าเลยสาเหตุหนึ่งในการที่แตกทัพหนีเอาตัวรอดนะก็จะเกิดความโศกเศร้าเกิดขึ้นสองอย่างเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าพลาดไปอ่านแบบนี้ก็อาจจะงงนิดนึงผมก็งงแต่ต้องอธิบายและไม่เสียใจต่อสิ่งที่ประสบแก่เจ้าอ่ะมาดูคำอธิบายนะว่าคืออะไรประการแรกเลยนะครับเสียใจอย่างนึงแล้วก็เสียใจอีกอย่างนึงคืออะไรท่านอิบนุอับบาสบอกว่าโศกเศร้าครั้งที่1เนี่ยก็คือด้วยกับสาเหตุที่พ่ายแพ้ขณะที่มีคนกล่าวว่ามุฮัมมัดถูกฆ่าแล้วฉันเคยเล่าไปแล้วเนาะตอนเนี้ยเหตุที่มีคนเข้าใจว่าฆ่านบีแล้วเนี่ยเพราะว่าท่านมุสอับบินฮุเมดเนี่ยถูกฆ่าแล้วท่านมุสอับเนี่ยหน้าเหมือนนบีเลยไอ้คนฆ่าเนี่ยมันก็เข้าใจว่าเป็นนบีมันก็เลยกลับไปบอกว่าเนี่ยฉันฆ่านบีแล้วแล้วพวกนั้นก็เชื่อจริงๆนะว่านบีตายแล้วพวกมุชริกีนก็เชื่อเพราะว่าคนที่ฆ่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นคนที่ได้รับไว้วางใจอ่ะเขาไม่โกหกหรอกแล้วเขาก็คิดว่าเขาฆ่าจริงแต่ว่าท่านนบีมุสลิมท่านหน้าเหมือนท่านนบีเลยลักษณะเหมือนเลยก็เลยไปบอกแล้วมุสลิมเราก็เชื่อด้วยเพราะว่าตอนนั้นหานบีไม่เจอไงหนีขึ้นเขาไปขวางกำลังใจก็เสียนี่เสียโศกเศร้าอย่างนึงนะแต่จะบอกไปแล้วว่ามีซอบ้าสองคนที่อยู่ตกอยู่กับนบีหลังจากนั้นใครคนแรกรู้ไหมที่เข้ามาหานบีหลังจากสองคนนี้ที่อยู่ด้วยเนี่ยก็คือท่านอบูบักอัสซิดดิกนี่แหละคนแรกเลยที่กระโจนเข้ามาโดยไม่สนอะไรเลยกระโจนเข้ามาหานบีเลยเพราะได้รู้ว่านบีอยู่ไหนกระโจนเข้ามาปกป้องนบีเลยและตามมาก็ท่านอุมัรเนี่ยคือระดับซอฮาบะห์ที่ถูกกล่าวไว้ในสิบคนที่อยู่สวรรค์เนี่ยในสงครามอูฮุดเนี่ยมีบทบาทมากกระโจนเข้ามาอับดุลรอมานบินเอาเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยขาเป๋เลยนะโดนลูกธนูโดนบาดแผลที่ขาชะกันมากหลังจากนั้นพิการเลยเดินขาเป๋ตลอดเลยเนี่ยเล่าให้พี่น้องฟังว่าสงครามอูฮุดเนี่ยโอ้โหเป็นการพิสูจน์ซอฮาบะห์มากๆเลยความเศร้าที่สองก็คือขณะที่พวกมุชริกูนไล่ล่าไปบนเนินเขาอย่างที่บอกพอหนีขึ้นไปบนภูเขาได้แล้วเนี่ยท่านตอนฮาเนี่ยใช้ตัวของท่านนะมันมีก้อนหินก้อนนึงอยู่เนินเขาปีนข้ามไม่ได้สูงมากมันใหญ่มากแล้วตอนฮานี่กำลังบาดเจ็บนะบอกว่านบีเหยียบฉันเลยก็ก้มลงมาแล้วให้เหยียบที่หัวเหยียบที่ไหล่แล้วก็ดันน่ะใช้เข่าอ่ะดันนบีขึ้นไปบนหินก้อนนึงที่อยู่บนภูเขานบีท่านนบีก็บอกว่าท่านตอนฮาท่านจะได้เป็นชาวสวรรค์คือทุกครั้งที่ซอบะเสียสละนบีจะบอกได้เป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เพื่อเป็นปลอบกำลังใจก็ขึ้นไปบนเนินเขาแล้วคราวนี้คอลิบินวาลิดน่ะพยายามจะขึ้นไปแต่ขึ้นไม่ได้แพ้นะจริงๆแพ้ด้วยในแพ้เพราะว่าเพราะขึ้นไปจัดการนบีไม่ได้ข้างบนเพราะซอฮาบะห์หนีขึ้นไปบนเนินเขาแล้วมันสูงด้วยแล้วขึ้นไปไม่ได้เนี่ยมีครั้งเดียวที่คอลิดจัดการไม่ได้ตอนนู้นนะที่เหลือพอรับอิสลามเนี่ยชนะหมดอันนี้คืออันแรกที่เป็นทัศนะแรกนะทัศนะที่2อับดุลรอมานบินอัลฟ์อธิบายบอกว่าความเศร้าแรกก็คือพ่ายแพ้ในครั้งแรกนะที่ถูกฆ่าเสียชีวิตเศร้าโศกครั้งที่สองก็คือมูฮัมหมัดถูกฆ่าตายสำหรับพวกเขามันคือสิ่งที่ร้ายแรงเสียยิ่งกว่าการแพ้ซะอีกระหว่างอิสลามแพ้กับนบีตายเนี่ยอันไหนมัน
มันเสียใจมากกว่าก็นบีเสียชีวิตสิเสียใจมากกว่าแพ้อีกอย่างแพ้เนี่ยยังมีชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าท่านมุจาฮิดท่านกอตาดะบอกว่าความเศร้าที่หนึ่งก็คือเขาได้ยินว่านบีถูกฆ่าโอ้โหใจหมดเลยแหละพอบอกนบีถูกฆ่าตายนี่นะหมดกำลังใจท้อแท้ดาบหลุดจากมือเลยไม่รู้จะสู้ไปทำอะไรและขอตายกับนบีด้วยนะอันที่สองก็คือพวกเขาประสบกับการเสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนทัศนะสุดท้ายมีทั้งหมดสี่นะผมก็ต้องอธิบายทั้งหมดนะเพราะว่าไม่มีอันไหนสรุปเลยว่าเป็นทัศนะอันไหนก็ออกมาสี่อย่างเลยซอฮาบะห์เป็นคนอธิบายหมดเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยอับดุลอับบาสอับดุลรอมานบินเอามุจาฮิดกอตาดะห์และอัสซุดดีซอฮาบะห์นบีใกล้ชิดนบีนะเราอธิบายเองไม่ได้ต้องผ่านซอฮาบะห์เข้าใจต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็คือไม่ได้รับชัยชนะที่เศร้าเนี่ยและก็ไม่ได้รับทรัพย์จากสงครามเพราะแพ้นี่ก็ไม่ได้ตังไม่ได้เงินเก็บที่ชนะใช่ไหมแล้วก็เศร้าที่สองก็คือศัตรูเนี่ยเหนือพวกเขาคุมพวกเขาในวันนั้นสามารถที่จะไล่ต้อนมุสลิมให้หนีขึ้นไปบนภูเขาตามแผนการเนี่ยคือมุสลิมเนี่ยจะต้องไล่พวกเขาไปแต่นี่โดนไล่กับนะและดำรัสของอัลเลาะห์ที่บอกว่าเพื่อว่าพวกเจ้าจะไม่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าพลาดไปแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้ทรัพย์จากสงครามและชัยชนะต่อศัตรูก็อย่าเสียใจอย่าเศร้าเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นล้วนเป็นกำหนดของอัลเลาะห์ที่เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนแต่ถามว่าในไม่ดีก็มีดีอยู่เช่นจะได้รู้ไงว่าใครเนี่ยของจริงคือสมมุติเนี่ยชนะเฮกันหมดเนี่ยถามเวลาเฮเนี่ยนะไอคนที่ขี้กาดก็เฮไปเขาด้วยเพราะมันดันไปข้างหน้าเนี่ยเฮไม่หมดแหละไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดวันไหนโดนศัตรูไล่มาเนี่ยรู้แล้วไอคนไหนสู้ต่อไอคนไหนหนีเห็นไหมก็เป็นบทพิสูจน์บทพิสูจน์ด้วยวัดใจและก็อีกอายะอีกวรรคนึงบอกว่าและไม่เสียใจต่อสิ่งที่ประจบแก่เจ้าหมายถึงคนที่ได้รับบาดเจ็บแผลเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผ่านสอบหมอรภูมิมาแล้วชีวิตเสียชีวิตก็ได้สวรรค์เพราะนบีบอกเลยว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยใครเสียชีวิตได้สวรรค์มียิวคนนึงด้วยนะมารบแต่ไม่ได้สวรรค์นะเพราะว่าเขามารบเนี่ย อันเนื่องมาจากมีญาติพี่น้องเขาอะมารบด้วยและก็เขาก็ตามญาติพี่น้องมามาช่วยญาติพี่น้องกลัวแล้วเขาก็ถูกฆ่าตายในขณะที่เป็นยิวนบีบอกยิวที่ดีสุดคือคนนี้แหละมาเสียชีวิตด้วยแต่ไม่ได้สวรรค์นะเพราะว่าเขาไม่ได้รับอิสลามมีคนนึงชื่อว่ากุชมานใครอยากเอาไปตั้งชื่อนะกุชมานชื่อกุชมานเนี่ยเป็นใครรู้ไหมเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ใช่อุสมานนะตัวกอไก่กุชมานกอไก่ครับไม่ใช่อุสมานกุชมานกุชมานเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นี่แกมารบได้รับบาดเจ็บเลยโดนหอกโดนธนูไปยังไม่ตายก็กลับไปที่เผาเขามีคนถามว่าที่มารบเนี่ยภูมิใจไหมเขาบอกว่าเขายังภูมิใจเลยเพราะว่าเป็นการรบเพื่อเผ่าพันธุ์เขาเหมือนเป็นตัวแทนเผ่าเขาอะเข้ามารบเป็นตัวแทนตระกูลนี่แสดงว่าไม่ได้รบเพื่อนบีใช่ไหมไม่ได้รบเพื่ออัลเลาะห์นะรบเพื่ออะไรชื่อเสียงหลังจากนั้นเขาทนพิษบาดแผลไม่ได้เขาเอาหอกธนูที่ปักอยู่แทงตัวเองตายฆ่าตัวตายนบีบอกคนนี้เข้านรก 1. ฆ่าตัวตายบาปตกนรกอันที่2ถ้าออกญิฮาดโดยที่ไม่เพื่ออัลลอฮ์เพื่อชื่อเสียงก็ตกนรกอีก2เรื่องเลยชื่อกุชมานคนนี้มาตายที่หลังนะไม่นับใน70คนนะ70คนเนี่ยตายตอนนั้นเลย70คนแล้วก็มีมาบาดเจ็บตายที่หลังอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงว่ามีหลายคนมีท่านฮันซอลาฮันซอลาเนี่ยนบีฝังศพหมดแล้วเกือบจะเสร็จอยู่แล้วหาไม่เจออยู่คนหนึ่งฮันซอลานบีก็เลยให้ไปตามว่าฮันซอลาไปไหนปรากฏว่าไปเจอศพอยู่บนยอดเขาติดกับต้นไม้ตัวศพเนี่ยเปียกไปหมดเลยชุ่มไปด้วยน้ำนบีก็แบกศพมาให้ซอบาแบกศพมาแล้วฝังฮันซอลาเนี่ยไม่ใช่ฮันซอลาที่จำได้ไหมที่จะเป็นคนที่ถามมากับ
มากับอบูบักรที่บอกว่าฉันเนี่ยรู้สึกเป็นนาฟิกจังเป็นคนมุนาฟิกอ่ะเพราะเวลาอยู่กับนบีจำได้ไหมฮะดิษเนี่ยฮันซอละเนี่ยที่อยู่กับนบีแล้วเห็นสวรรค์ตลอดเลยพอกลับมาถึงบ้านนึกถึงย่อถึงมาทำให้ฉันเนี่ยไม่นึกถึงตอนที่บรรยากาศในการเรียนเลยก็พากันไปถามนบีก็บอกว่าโอ้ยถ้านึกถึงอัลลอฮ์ได้ตลอดรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ตลอดจะมีมาลาอิกะห์จับมืออยู่บนเตียงด้วยอยู่บนถนนขนทางแต่น้อยคนที่จะทำได้พอเวลาอยู่กับงานก็นึกถึงเรื่องงานพออยู่กับภรรยาก็นึกถึงภรรยาอยู่กับลูกก็นึกถึงลูกมันจะมีเวลาช่วงเวลาที่หัวใจเราเนี่ยอาจจะเหินห่างต่อล้อบ้างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ฮันซอลาคนเนี้ยมีซอบาถามว่าทำไมตัวเขาเปียกชุ่มเหลือเกินใครเอาน้ำมารดเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำนบีก็บอกว่ามีมาลาอิกะห์มาอาบน้ำให้เป็นซอบาที่มาลาอิกะห์เนี่ยมาอาบน้ำญะนาบะห์ให้และนบีก็บอกให้ไปถามคนในครอบครัวเขาว่าทำไมถึงต้องอาบหลังจากกลับไปเมืองบันเนนะก็คนไปถามเลยว่าไปถามที่บ้านฮันซอล่าเลยบอกว่าทำไมคนเนี่ยถึงเป็นคนที่มาลาอิกะห์มาอาบน้ำให้ภรรยาเล่าเลยครับเพิ่งแต่งงานกันไม่ใช่ฟังคนเนี่ยภรรยาเล่าเลยบอกว่าก็วันนั้นที่นบีประกาศเรียกออกพลเนี่ยฮันซอล่าเนี่ยเข้าหอกับภรรยาก็พอนบีเรียกปั๊บก็กระเด้งเลยไม่ทันอาบน้ำยานาบ้าแล้วไปออกรบจึงนบีก็เลยเล่าว่ามาลาอิกะห์มาอาบน้ำยานาบ้าให้นะเสียชีวิตนะแล้วกับภรรยาของมุสอับเนี่ยวันที่เข้ามาเนี่ยนบีแจ้งข่าวบอกว่าพ่อตายนางก็อ่านอินนาลิลลาวอินนาอิลัยฮิรอญูนญาติตายคือท่านฮัมซาตายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับสามีกับพ่อบอกก่อนพ่อตายแล้วก็บอกพี่ชายตายพอบอกว่ามุสอับตายร้องเลยร้องไห้เลยนบีบอกว่าเนี่ยชาวหญิงชาวสวรรค์เอาทำไมอ่ะเพราะรักสามีขนาดเนี้ยรักมากกว่าย่ออีกนะตอนบอกว่าย่อตายเนี่ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอยู่ทำใจได้บอกพี่ชายตายได้ทำใจพอบอกสามีตายเท่านั้นแหละโอ้โหทำใจไม่ได้คือไม่ใช่ทำใจไม่ได้เสียใจเก็บความรู้สึกเสียใจไม่ได้โฮเลยเห็นไหมนี่สีสุดเลยส่วนอีกคนนึงเนี่ยผู้หญิงนั่นเนี่ยพ่อตายพี่ชายตายลูกตายหมดเลย3คนเขาไม่ถามอะไรเลยเขาถามว่าแล้วนบีล่ะนบีมีชีวิตอยู่นบีปลอดภัยดีเชื่อไม่เชื่อขอไปดูหน่อยแอบดูพอแอบดูพอเจอนบีกำลังปลอดภัยอยู่ก็บอกว่าไม่มีอันไหนที่เป็นบททดสอบยิ่งกว่าการที่ฉันรู้ว่าคืออะไรขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้นบีรอดอ่ะต่อให้คนอื่นตายอ่ะถามว่าเป็นบททดสอบไหมก็เป็นบททดสอบแต่ไม่เท่ากับถ้านบีตายเนี่ยคือทดสอบที่สุดละสำหรับฉันนี่คือคนที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะบรรดาผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทมากนะครับโดยเฉพาะเวลาคนที่ไปทำงานศาสนานะก็สองเรื่องเนี่ยคือสามีตายเนี่ยโอ้โหร้องไห้นบีบอกเนี่ยดีละที่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่รักสามีต่ออัดต่อสามีมากนะอันนี้ฉันก็อ่านมาในเล่มนี้นะเนี่ยยาวบึ้ดเลย อ่ะเยอะครับเล่มเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยนะเหมือนเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนฉันจะหลุดเข้าไปในหนังสือแปลกหลุดเข้าไปเลยคือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนั่งอ่านเข้าไปลืมกินข้าวเลย แต่ว่าต้องอยู่กับมันให้ได้นะแต่บางคนเนี่ยหลุดเข้าไปในนี้หลุดเข้าไปในนี้สามชั่วโมงไม่วางใช่ไหมคือคนเราถ้าว่าดื่มด่ำกับอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยมันจะอยู่แบบเพลินใช่ไหมคนดื่มด่ำกับซีรีส์อยู่ได้สองชั่วโมงว่ากันไปนะอ่ะมาอ่านต่อนะครับสรุปก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรอบรู้วัลลอฮุคอบีรุมบิมาตามาลูดอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้นะในสิ่งอัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทำเอาไว้บิมาตามาลูนใครทำอะไรไว้อัลลอฮ์รู้ทั้งหมดแหละนะอ่านต่อใน154แล้วก็155นะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนูอาซาแล้วก็ย้อนตรงอัมมาตันนูอาซานะอ
2อายะห์นะครับ4 5 45แล้วก็55อายะห์ยาวนะซุมมาอันซะละอะลัยกุมมิมบะดิลกัมมิอะมะนะตันนุอาซาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้คุณลิ้นนะครับซุมมาอันซะละอะลัยกุมมิมบะดิลกัมมิอะมะนะตันนุอาซาอามะนะตันนุอาซัยยัชชะฏออิฟะตัมมินกุมมีกุ้มนูนตายพบกับอันหนุ่งเสียงด้วยนะตำมีกุ้มอีกรอบหนึ่ง อามานะตันนุอาซัยยัชชะฏออิฟะตัมมินกุมต้องอุ้มนะวะตออิฟะตุกอดอะฮัมมัตฮุมอันฟุซุฮุมวะตออิฟะตุيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ตรงนี้ก็ชัดเจนนะจาฮิลียะจาฮิลียะที่เราเคยพูดกันแหละคำเดียวกันเนี่ยกลุ่มจาฮิลียะนะยะซุนนูนบิลลาฮิกอยรอลฮักกิซันนัลจาฮิลียะيقولون هل لنا من الأمر من شيء ตรงนี้นะชัยและมีฮัมซะอยู่ข้างหลังฮัมซะเนี่ยนะครับจะเป็นสระอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสระซ้อนนะเช่นสระกัสรไตอย่างข้างล่างเนี่ยเขาเรียกกัสรไตนะกัสรอสองอันหรือว่าเป็นภาษาไทยเรียกสระอินอันอินอุนเนี่ยนะหรือจะเป็นสระอุนหรือดอมมาไตก็จะอ่านชัยหมดเลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นสระฟัตฮะไตขึ้นมาทันทีเนี่ยต้องมีอาลิฟอยู่ข้างหลัง
ชัยอาสังเกตไหมถ้าเป็นชัยอาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นสระอันมีฮัมซาอยู่ข้างหลังอยู่เสมอต้องเขียนฮัมซาอยู่ข้างหลังมันจะอ่านว่าชัยอานะแต่หรือว่าถ้าไม่มีฮัมซาข้างหลังก็เขียนว่าชัยแล้วก็อ่านว่าอาในตัวเช่นมินัสซามาอีมาอาเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอย่างนะอันนี้ก็อ่านหยุดไปเลยอีกรอบหนึ่งนะยากูลูนะฮัลลานามินัลอัมริมิชัยกุลอินนัลอัมรกุลลาฮูลิลลาอย่าลืมพ่นลมข้างหลังนะมีฮาลิลลาโอ้โหดีมากเลยทำดุลิลลาเนี่ยหน้าสอนอย่างเงี้ยอีกรอบหนึ่งนะกุลอินนัลอัมรกุลลาฮูลิลลาฮ์กุลอินนัลอัมรกุลลาฮูลิลลาฮ์ยุคฟูนาฟีอันฟูซีฮิมมาลายุบดูนาลักยุฟูนาฟีฟูซีฮิมมาลายุบดูนาลักตัวกราฟนะลักเห็นไหมตัวกราฟมีพ่นลมนิดนึงเล็กนะครับไม่กล้านะลากะไม่ใช่นะคืออันเนี้ยมันจะเป็นต้องอ่านเลยแต่ถ้าเป็นกราฟเป็นสุกูลปั๊บเนี่ยมันจะมีเสียงพ่นลมสังเกตไหมคนที่ตักบีทเนี่ยอิหมัมเนี่ยบางคนนี่ก็ชัดเลยนะอัลลอฮุอักบัรอักบัรนิดนึงบางคนไม่เป็นไงไปฝึกไงแล้วก็ไม่ได้เรียนมาอัลลอฮุอักบัรนี่มีเหมือนกันไม่ใช่นะอักบัรนี่ไม่มีนะอักบัรนี่ไม่ใช่มีบางคนไปบอกเนี่ยเขาเห็นไหมอิหม่ามเขาพ่นลมแต่เขาไม่ใช่อ่านเต็มเสียงอักบัรอันนี้ตัวอย่างนะคือกราฟเนี่ยมันจะเป็นอักษรที่ต้องพ่นลมนิดนึงตามฮูรูฟของมันแต่ถ้าไม่พ่นก็ไม่ได้ถึงขั้นโอ้ละหมาดไม่ซ้อนะบางคนบอกเนี่ยเห็นไหมตักบีรตุนอิหรอมไม่พ่นลมเครียดเลยนิดเดียวพอเอาสุดความสามารถนะฮะยะนะอีกรอบหนึ่งเล็กเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะยุคฟูนฟีอันฟูซีฮิมมาลายุบดูนาเล็กยะกูลูนะลาอกานะลานามินัลอัมริชัยอุมมากุติลนาฮาฮูนายะกูลูนะลาอกานะลานามินัลอัมริชัยอุมมากุติลนาฮาฮูนาายาวนิดนึงนะหายใจลึกๆแต่ได้นะอ่านได้เมื่อกี้ทำดีละอีกรอบนึงหายใจลึกๆนะยะกูลูนะลากานะลานามินัลอัมริชัยอุมมากุติลนาฮาฮูนายะกูลูนะลากานะลานามินัลอัมริชัยอุมมากุติลนาฮาฮู
รงบูยูติกุมแล้วกันนะแค่นั้นแหละก่อน ทีละวรรคกุลลาวกุกุลลาวกุตุมฟีบูยูติกุมกุลลาวกุตุมฟีบูยลาบารซัลลซีนกุติบะอะลัยฮิมุลกัตลุอิลามะฎอญิอิฮิมลาบารซัลลซีนกุติบะอะลัยฮิมุลกัตลุอิลามะฎอญิอิฮิมوَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْوالله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعانإن الذين ถูกแล้วจ้ะเขาย้อนใหม่จ้ะใจเย็นนะย้อนใหม่รอบหนึ่ง إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعانإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا อีกรอบหนึ่งนะ إنما استتزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما تزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهمإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ นิดนึงนะตรงกอฟูรุนนะครับอันเนี้ยมันเป็นนูนนะกอฟูรุนบางคนพลาดไปกระดกลิ้นกอฟูรุนถ้าเป็นรุ่นปั๊บเปลี่ยนจากนูนเป็นลามเลยก็กลายเป็นเปลี่ยนอักษรนะตรงนี้ต้องอ่านเป็นอิซฮาร์ดนะครับอาฟูรุนเนี่ยอย่างเช่นอะไรนะวะลัมยะกุลละฮูกุฟูวันไม่ใช่วันนะกุฟูวันอาฮัดบางคนไม่อ่านกุฟูวันอาฮัดผิดเลยเนี่ยเห็นไหมอ่านอยู่ทุกวันบางทีใช่กุฟูวันอาฮัดต้องเป็นนูนนะเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะครับมาดูความหมายนะ
ซุมมาแปลว่าหลังจากนั้นอันนี้ยังไม่จบนะเหตุการณ์สงครามก็ยังเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะช่วงที่กำลังประดาบกันช่วงที่นบีเนี่ยขึ้นไปเนินเขาแล้วพวกมุชริกีนก็พยายามจะผดิตศึกพูดง่ายๆก็คือถ้าขึ้นไปบนภูเขาได้นี่ก็ฆ่าได้ทั้งหมดเลยแต่ปรากฏว่าขึ้นไม่ได้แต่ช่วงที่กำลังจะขึ้นกันเนี่ยกับแน่นอนนะคนอยู่สูงก็ได้เปรียบอ่ะนะกีนะคนที่อยู่สูงเนี่ยจะได้เปรียบจากอาวุธอะไรพี่น้องคิดสิอาวุธอะไรที่จะได้เปรียบนี่ธนูพออยู่บนที่สูงเนี่ยคนที่ยิงธนูเก่งเนี่ยซาบินบีวะกอสนบีจับลูกธนูให้จับลูกธนูให้ตลอดเลยแล้วทุกครั้งที่นบีจับให้เนี่ยเข้าเป้าตลอดซาบอกนี่คือบารอกัตของท่านนบีเหลือเกินผ่านมือนบีปั๊บแล้วหลังจากนั้นซาบินบีวะกอสเนี่ยพกธนูวันนั้นน่ะติดตัวตลอดไปไหนแกพกธนูเนี่ยติดตัวตลอดหลังจากสงครามไปแล้วนะและก็ไม่ให้ใครด้วยจนกระทั่งท่านเสียชีวิตก็เป็นมรดกกลายเป็นของมีค่าเลยแต่ว่าซอบ้านเนี่ยอีหม่านเขาอยู่กับอัลลอฮ์นะไม่จะอยู่ที่ธนูนะเข้าใจนะคือบ้านเราเนี่ยบางทีติดที่มันไม่ติดที่อัลลอฮ์แล้วไปติดอยู่กับของแต่เขาเชื่อเขามั่นใจว่าอันเนี้ยมันมีบารอกัตเหตุที่มีบารอกัตเพราะอะไรเพราะผ่านมือของท่านนบีตัวอย่างอีกอันนึงวันที่นบีป่วยท่านหญิงไอชาอ่านสามกุ้นเป่าปกติเนี่ยท่านหญิงไอชาเป่ามือตัวเองใช่ไหมแล้วก็เป่าเสร็จอ่านแล้วก็ลูบเป่าเสร็จก่อนใช่ไหมเป่าแล้วอ่านแล้วก็ลูบปรากฏวันนั้นเนี่ยท่านหญิงไอชาอ่านเป่าเหมือนกันแล้วก็อ่านแต่เป่าที่มือนบีแต่คนอ่านเนี่ยคือท่านหญิงไอชาและใช้มือนบีลูบจับมือนบีลูบถามว่าเหตุการณ์เพราะอะไรเพราะว่าท่านเยชาบอกมือนบีมีบารอกัตมีความจำเริญคือตัวนบีทั้งหมดเนี่ยมีความอัลลอฮ์ให้บารอกัตให้สิริมงคลในตัวท่านนบีวันที่ไปทำฮัจญ์พี่น้องรู้ไหมสิ่งที่คนซอฮาบะห์แย่งกันมากๆคืออะไรตอนตะฮัลลุนเนี่ยแย่งนี่ผมนบีแล้วนบีไม่ห้ามด้วยนะนบีบอกไปแจกเลยแล้วซอบ้าก็เก็บกันไว้เก็บผมนบีเอาไว้แต่ว่าฉันสอนแล้วบอกว่าซอบ้าเนี่ยอีหม่านของเขานี่มั่นคงคนเราเนี่ยถ้าจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องระดับอีหม่านมั่นคงนะเพราะว่าเขาจะไม่ติดไปที่ของทันทีแต่เขาเก็บเอาไว้แน่นอนเขาเชื่อมีบารอกัตบารอกัตมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ให้นะแต่บ้านเรามันเลอะเทอะตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรเป็นของนบีเนี่ยเอามาลูบหัวโอ้โหกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเลอะเทอะไงไม่ใช่แล้วใช่ไหมแม้กระทั่งกูโบคนวาลีเนี่ยทำไงไปรูปเอาบารากัตจากกูโบเรียบร้อยเลยพี่น้องเสร็จเลยนะไม่ได้เลยไม่มีซุนนะอะไรให้ไปรูปกูโบเลยนะก็ให้ขอดุอาให้นั้นนิดนึงว่าเวลาเราเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องรู้ที่มาที่ไปด้วยอุ้ยเห็นไหมนบีแจกผมเนี่ยต้องครูไหนไปตัดผมฉันเฝ้าเลยนะจะเก็บผมไม่ต้องเก็บแล้วผมไม่มีอะไรแล้วผมกว่าทิ้งไปนี่มันจะเริ่มเลอะเทอะแล้วนะแล้วก็ลองดูนะความเชื่ออื่นเนี่ยมันก็ลามมาด้วยนะสังเกตไหมสมัยก่อนเนี่ยคนแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าเราเป็นคนวิเศษเนี่ยเขาก็จะแบบเก็บแม้กระทั่งน้ำลายอะไรเงี้ยโอ้โหนะอันนี้ก็ขอดูอานะพวกเราเนี่ยเรามีอัลลอฮ์ทุกอย่างเราขอถึงอัลลอฮ์หมดเลยนะคราวนี้ต่อมาเนี่ยจะเก็บอะไรไม่ต้องเก็บเลยอ๋อมาคุยโทรศัพท์แล้วพระองค์ก็ได้ประทานความปลอดภัยให้แก่พวกเจ้าหลังจากความโศกเศร้านั้นบะดัลกอมกอมแปลว่าโศกเศร้าใช่ไหมอามานะตันแปลว่าความปลอดภัย ความปลอดภัยนูอาไซยักชาตออิฟตามินกุมนะนั่นก็คืออัลลอฮ์เนี่ยให้มีการงีบหลับเลยซึ่งคนที่หลับเนี่ยเดี๋ยวในหะดีษนะก็คือท่านตอลฮะอบูตอลฮะนี่แหละเขาบอกว่าท่านอบูตอลฮะได้เล่าว่าฉันเนี่ยได้เงยศีรษะของฉันขึ้นในวังสงครามอูฮุดแล้วเริ่มมองดูปรากฏว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่หัวจะไม่สับประงกหลับเพราะว่ามันเพียแล้วก็อัลลอฮ์ให้หลับเนี่ยเพื่อที่จะให้พักผ่อนจากความหวาดกลัวต่างๆแต่ไม่ใช่หลับปั๊บแล้วดาบถึงคอนะไม่ใช่หลับปั๊บเนี่ยไม่พออัลเลาะห์ยังให้ความปลอดภัยด้วย
มีคนคนนึงเนี่ยที่เป็นมุชริกีนเนี่ยเขากลับไปที่กองทัพแล้วก็มีคนก็ถามบอกว่าทำไมเจ้าไม่สังหารมูฮัมหมัดวันก่อนจะมาเนี่ยเจ้าพูดอย่างเดียวเลยว่าไม่ฉันกับมูฮัมหมัดใครสักคนต้องตายไอ้นั่นก็บอกว่าก็ฉันไม่เห็นนี่ถ้าฉันเห็นฉันก็คงสังหารเขาแล้วมูฮัมหมัดเนี่ยไอ้คนนั้นเนี่ยบอกว่าแกเนี่ยเดินผ่านเขาเลยนะวันนั้นเนี่ยเดินผ่านเลยบอกเนอไม่เห็นเลยอัลลอฮ์ปิดตามองไม่เห็นเออเนี่ยคือเวลาอัลลอฮ์ช่วยเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีอำนาจใดๆนะที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเลยอย่างเนี้ยอัลลอฮ์ให้หลับเลยหลับไปนะแล้วถามว่าหลับปั๊บไอ้พวกนี้มาฆ่าไหมไม่ฆ่าด้วยทำอะไรไม่ได้นะแต่มีอยู่กลุ่มนึงครับที่ไม่ได้หลับแล้วก็เกิดความหวาดกลัวนั่นคือกลุ่มมุนาฟิกมุนาฟิกเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอนต้นอัลบะเกาะเราะห์มีอยู่2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มมุนาฟิกแบบร้ายแรงฉกาจฉกรรจ์นักคือกูฟรเลยเช่นพวกอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลลูนพวกนี้ที่กลับไปสงครามอุฮุดกลับไป300เนี่ยไอ้พวกเนี้ยแหละคือไม่เอาเลยแล้วมีกลุ่มนึงที่อยู่ในกองทัพแต่เป็นมุนาฟิกแบบกลางๆกลางๆหมายถึงว่าไม่ถึงขั้นกล้ากล้ากลัวสงสัยเครือบแคลงวันไหนที่อิสลามเริ่มแย่แล้วกูทิ้งดีกว่าเว้ยไม่อยากอยู่ละคืออีหม่านเขาเนี่ยเป็นอีหม่านแบบฟองนมอะอยู่ข้างบนผิวเผินไม่ลงไปลึกอันนี้เขากล่าวไว้ในหนังสือนะอีหม่านแบบผิวน้ำฉันก็งงอีหม่านผิวน้ำเป็นยังไงวะอ๋อมันอยู่ข้างบนอย่างเดียวมันไม่ลงไปข้างล่างถ้าเป็นพวกโรยของก็ไม่ลงไปผสมข้างล่างคือวันไหนที่อิสลามพ่ายแพ้เนี่ยรู้สึกแล้วโอ้โหฉันจะอยู่ไหวไหมฉันจะได้ไหมนี่ก็ได้มุนาฟิกเหมือนกันแต่เป็นมุนาฟิกที่ไม่รุนแรงเหมือนกับมุนาฟิกอันนู้นที่แบบโอ้โหปฏิเสธเลยพวกเนี้ยไม่หลับแต่ที่เหลือเนี่ยที่เป็นมุสลิมอย่างที่เป็นมุมินเนี่ยอัลลอฮ์ให้หลับเลยนะหลับไปอันนี้ก็อยู่ในหนังสือที่เขียนเอาไว้ว่ามีท่านนบีอัลลอฮ์ก็ให้หลับพักผ่อนเสร็จแล้วอัลลอฮ์เล่าต่อว่าและมีกลุ่มนึงนะเนี่ยวะตออิฟะตุมกอดอะฮัมมัตฮุมและอีกกลุ่มนึงเนี่ยตัวของพวกเขาเองก็ทำให้เขาเนี่ยกระวนกระวายนะกระวนกระวายอะฮัมมัตฮุมอันฟุซะฮุมยะซุนนูนะบิลลาเพราะไอ้ความที่เขาเนี่ยไม่ได้รับเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้รับเนี่ยเพราะหัวใจเขาอ่ะไม่ 100% กับอัลลอฮ์นะยังไม่ 100% กับอัลลอฮ์ยังมีความเครือบแคลงและสงสัยในไงที่ว่าอะไรนะที่อัลลอฮ์เพิ่มโรคให้อ่ะมารอดุนฟาซาดะฮุมุลลอฮุมารอดอในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยคำว่าเพิ่มตรงเนี้ยโรคอะไรโรคสงสัยไม่ใช่สงสัยว่าบัญญัติศาสนาทำอย่างไรนะแต่สงสัยว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเนี่ยพี่น้องรู้ไหมหะดีษที่บอกว่าให้กดแมงวันเนี่ยจำได้คนถ้าไม่อีหม่านจริงๆเนี่ยไม่เชื่อนะโอ้ยสกปรกอะไรบางคนนี่เรียนวิทยาศาสตร์เยอะๆนะโอ้ยสกปรกมันเป็นน้ำจ้ะแล้วต้องเป็นน้ำครับเราไม่ใช่ข้าวน้ำคือแมงวันเนี่ยไอส่วนใหญ่ที่มันจะตายเนี่ยมันจะไปตายในพวกสิ่งที่เป็นน้ำถ้ามันอยู่ในน้ำให้กดจมลงไปไอ้ข้าวมันไม่ค่อยตายหรอกส่วนใหญ่มีคนตีถ้ามันตายอยู่ในข้าวอ่ะอ๋อน่าจะเข้าใจผิดในน้ำและน้ำนั้นเนี่ยเพราะว่าปีกข้างหนึ่งเป็นปีกข้างหนึ่งเป็นยาปีกข้างหนึ่งเป็นโรคนี่ฮะดิษนบีบอกถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องสงสัยไหมเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยข้างหนึ่งเป็นยาจริงเหรอคนที่เป็นผู้มุสลิมเชื่อเลยทำเลยเพราะเราบอกส่วนคนที่เขาจะไม่กินนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธหะดีษนะแต่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขามีตั้งน้ำปลามีตั้งเยอะอีกเขาทิ้งไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่ากันตัดทิ้งดินี่จะหยอกดอกไว้หรอทิ้งตะกดให้จมแล้วทิ้งนะเขากินไปแต่ว่าถ้าเกิดจะทิ้งไปเลยก็ไม่ได้ว่าเรานับซูเราไม่รับก็ทิ้งไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธหะดีษบทนี้เนี่ยคนที่สงสัยเนี่ยมันจะมีแบบเฮ้ยจริงเหร
จิ้งจกเป่า หะดีษอะไรจิ้งจกเป่าไฟนบีอิบรอฮีมใช่ไหมเฮ้ยมันคนละตัวกันบอกรู้แล้วคนละตัวแต่ว่าเราใช้ไงฆ่าได้จิ้งจกเนี่ยฆ่าแล้วได้บุญบางคนก็หืมเลวร้ายอะไรเงี้ยฉันก็แบบทำไมล่ะหัวใจคุณไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับอัลลอฮ์เหรอคืออย่างนี้มันคือไม่ได้บอกเป็นชื่อหรอกมันเป็นชื่อของไอ้ตัวเลื้อยอ่ะบางคนเขาก็รวมไปหมดเลยจิ้งจกตุ๊กแกประเทศเขาได้ชนิดเดียวกันคันนี้ก็ชนิดเดียวกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะแปลว่าจิ้งจกเพราะอะไรเพราะมันจะเจอง่ายกว่า จ้ะตุ๊กแกน่ากลัวนะ เดี๋ยวมันงับคอให้ อันนี้ตุ๊กแกเรื่องใหญ่เลยเนี ่ยอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังก่อนนะปรากฏว่าอัลเลาะห์บอกว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยพวกเขาตัวของพวกเขาเองเนี่ยทำให้พวกเขากังวลกังวายใจและพวกเขาก็กล่าวหาอัลเลาะห์กล่าวหาอัลเลาะห์ด้วยโดยปราศจากความจริงบิกอยริลฮักอย่างพวกญาฮิลิยะห์ที่เขาเคยกล่าวกันคือญาฮิลิยะห์เนี่ยแน่นอนนะเขาญะฮีนะพี่น้องเรื่องอะกีดะห์คนกาเฟรเนี่ยคนที่ปฏิเสธเนี่ยเขาก็ต้องกล่าวหาว่าร้ายต่ออัลเลาะห์อยู่แล้วแต่นี่กำลังพูดถึงมุนาฟิกที่ปากเนี่ยบอกว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ทำไมพูดเหมือนพวกนั้นเลยล่ะในคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยบางคนก็พูดจาเหมือนกับไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเลยนะนี่อัลเลาะห์เตือนเอาไว้พวกเขากล่าวว่ายังไงรู้มั้ยอัลเลาะห์เล่าแล้วนะยะกูลูนะฮัลลานามินอัมริชัยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นกิจการนั้นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิ์ของเราบ้างไหม ตั้งคำถามไว้กุลอินนัลอัมรกุลละหูนะกุลอินนัลอัมรกุลละหูลิลลาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงกิจการทั้งหมดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วให้เป็นแบบนี้แต่เขาเนี่ยไปบอกว่าถ้าอีกแล้วนะเนี่ยคำว่าถ้าเนี่ยถ้าพวกแกเนี่ยไม่ออกไปรบอยู่กับพวกฉันที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยแกก็ต้องไม่ประสบกับชะตากรรมแบบนี้ถูกไล่ฆ่าตายตั้ง70คนถ้าตั้งรับอยู่ในเมืองจำได้ไหมว่าอุบะอับดุลลาห์บินอุบัยซะลูนเนี่ยมันเสนอบอกว่าให้ตั้งรับในเมืองแต่นบีรับฟังคนที่เป็นผู้ศรัทธาบอกว่าออกไปสู้ข้างนอกและนบีเข้าบ้านแป๊บเดียวใส่เกาะออกมาออกเลยไอ้พวกนี้ก็ขัดไม่ได้แต่ไปถึงข้างไปถึงระหว่างทางก็ไปปลุกระดมใหม่แล้วก็พาพวกกลับมาได้300คนจากพันก็เหลือ700เขาก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยถ้าบอกว่าอัลเลาะห์กำหนดเนี่ยนี่แกก็อะไรนะถ้าเชื่อฉันบอกว่าถ้าสิ่งที่ฉันสามารถกำหนดได้เหมือนกันนะกำหนดยังไงอ่ะก็เชื่อฉันสิถ้าเชื่อฉันก็ไม่แพ้แล้วนี่นะอัลลอฮ์ก็เลยมีบัญชาให้นบีกล่าวโต้ไปเลยบอกว่าอะไรบอกว่ากุลอินนันอัมรอแท้จริงทุกการงานที่เกิดขึ้นเนี่ยลิลละเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ศรัทธานะเวลาเจอบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ซอบัตแล้วก็กอดรอนลออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วไม่ตีโพยตีพายจนเกินงามเสียใจได้ครับอย่างเงี้ยซอบัตที่เสียชีวิตเสียใจได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นรู้ก็รู้ไหมล่ะไม่รู้ไงเมื่อไม่รู้ก็ต้องมอบหมายถอนล้อรู้ไหมล่ะใครรู้มั่งมาทางนี้รถจะติดเมื่อกี้เจอรับปริญญาช่องตรงอะไรล่ะตรงเกษมบัณฑิตครับปริญญาเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ไม่รู้อ่ะถ้ารู้จะมาไหมล่ะก็เอาล้อกำหนดมาทางนี้เราก็มาทางนี้แล้วก็เลือกมานะต่อมายุคฟูนาฟีอันฟูซีฮิมมาลาตุบดูนาเล็กพวกเขาปกปิดลุกฟูขอฟาไปว่าซ่อนเร้นพวกเขาเนี่ยปกปิดเอาไว้ในใจของพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาจะไม่เปิดเผยแก่เจ้าอย่ากูลูนาเราแกนาลานามีนั่นอัมริใช้อุนมากุตินนาฮาฮูนาพวกเขากล่าวต่อว่าหากปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นกิจการและเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วไซพวกเราก็จะไม่ถูกฆ่าตายเนี่ยถ้าเชื่อพวกเราให้พวกเราได้กำหนดแล้วเนี่ยพวกเจ้าก็ต้องไม่มาเจอการฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมในสงครามอุฮุดอย่างแน่นอน
นี่มันจะทำหน้าที่อัลลอฮ์เลยนะไอเนี่ยมันเล่นกำหนดเองได้ใช่ไหมมนุษย์เรากำหนดได้ที่ไหนล่ะก็มอบหมายแล้วก็ทำนะจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดนี่แหละอัลลอฮ์ตอบโต้แล้วนะกุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแล้วกุลตุ้มฟีบูยูติกุมแม้ว่าปรากฏว่าพวกเจ้าเนี่ยอยู่ในบ้านของพวกเจ้าไม่ออกมารบแต่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วให้ไปตายอยู่ตรงนั้นไม่ออกไปรบหรอกตัดใจไม่ไปรบเลยแต่อัลลอฮ์กำหนดที่ตายมาแล้วให้ไปตายที่สนามรบนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นลาบารอซัลลซีนกุติบะอะลัยฮิมุลกอตลูอิลามาดอจิอฮิมแน่นอนบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าได้ถูกกำหนดให้พวกเขาแล้วเขาก็จะออกไปสู่ที่แห่งนั้นมีเหตุให้ออกไปสุดท้ายไม่ได้ไปรบอาจจะไปอย่างอื่นไปตามนู่นไปตามนี่ก็ไปตายอยู่ดีแหละเข้าใจป่ะคือที่ตายมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยเราถูกกำหนดมาให้ไปตายอยู่ตรงร่มเกล้าสมมตินะเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุให้เราไปที่ร่มเกล้าจนได้อะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละคือตรงไหนเป็นที่ตายเนี่ยมันจะมีเหตุให้เราไปที่นั่นมันเป็นสาบับต่อให้แกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไปรบหรอกแต่ที่ตายแกอยู่ในสนามตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวแกก็ต้องออกไปมีเรื่องให้ต้องออกไปแหละอาจจะไม่ใช่เรื่องไปสู้รบด้วยอาจจะไปเก็บศพเดินเดินไปต้นไม้หล่นทับตายเป็นไปได้ไหมเออเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วให้ทีตายอยู่ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตอบท่านนบีตอบโต้ไปเลยนะก็คือเป็นวาฮีนะอัลลอฮ์บอกให้นบีพูดกุลมุฮัมมัดต่อมาวะลียะบัตัลยัลลอฮุมาฟีซูดูริกุมและเพื่ออัลลอฮ์นั้นจะทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่อยู่ในหัวใจพวกเจ้าวะลียุมะฮิซอมาฟีกูลูบิกุมและกันกองสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าด้วยสิ่งที่อยู่ในหัวใจกับกันกองไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะไอการกันกองเนี่ยมันจะเป็นการคิดตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรคืออยู่ในหัวใจเนี่ยจะเชื่อเลยนะว่าเฮ้ยฉันจะไปรบนั่นแหละแต่พอไอการปฏิบัติเนี่ยมันกันกองอีกทีนึงว่าในหัวใจเราเป็นไงจริงอย่างที่ตั้งใจหรือเปล่าต่อมาวัลลอฮุอาลีมุมบิซาติสซุดูรและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจทั้งหลายคำว่าซุดูรก็คือหัวอกซอดรุนนี่แปลว่าหน้าอกหน้าอกตรงนี้ก็หมายถึงหัวใจนะเพราะหัวใจอยู่ที่หน้าอกนะต่อมานะอายะที่55 อินนัลละซีนะบรรดาผู้ซึ่งตะวัลลามินกุมบรรดาผู้ที่หนีหันหลังหนีตะวันลาผินหลังหนีในวันที่สองกลุ่มเผชิญหน้ากันก็คือวันที่มุชริกีนกับมุสลิมเนี่ยปะทะกันแท้จริงอัลลอฮ์บอกแท้จริงว่าอินนามัสตะซัลละฮุมุชัยฏอนุบิบาดิมากะซะบูอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงชัยฏอนตั้งหากที่ทำให้พลาดพังไปเนื่องจากบางสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้และแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยให้แก่พวกเขาขออนุญาตแป๊บนึงนะกล่าวถึงบรรดาบางคนที่หนีทัพในสงครามอูฮุดคือไม่ได้มาจากตัวเขาหรอกวันนั้นน่ะที่เขาหนีอะไรเนี่ยมันก็เป็นการยุแยงของชัยฏอนที่ทำให้เขาเนี่ยอาจจะมีการพังพาดไปแต่ไม่ได้มาจากความตั้งใจของคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้ตั้งใจมาสู้รบเพื่อนบีอยู่แล้วแต่อาจจะมีบางครั้งที่พลาดไปด้วยกับการยุโยงของชัยฏอนอัลลอฮ์ก็เลยกล่าวว่าเจ้าไม่ได้ขี้ขาดหรอกสำหรับบางคนนะที่อีหม่านแต่ก็หนีเพราะวันนั้นน่ะหนีหมดแหละมีอยู่2คนที่อยู่กับนบีที่เหลือก็หนีขึ้นเขาหมดนะแต่ว่าที่เหตุเป็นเพราะว่าชัยฏอนนี่แหละมันมาล่อลวงพวกเจ้าดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าพระองค์นั้นให้อภัยอัลลอฮ์เนี่ยทรงให้อภัยแล้วและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยและทรงขันตินะครับมีอยู่คนหนึ่งนะเขาไม่ได้ออกรบเพราะว่าเขาเนี่ยติดดูแลรุกอยะบุตรของท่านรอซูลตรงนี้เป็นคำพูดของชากีบอิบนุรอห์มานจากอันวาลิดบินอิบนุอุตบะปรากฏว่าเขาเนี่ยอยากมามากเลยอยากมารบมากเลยแต่ว่าติดภารกิจในการดูแลคนป่วยเวลาคนเราเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยก็ต้องดูแลนะ
เออไม่ใช่ย่อนี่พังงาบแล้วไปฉันขอไปเที่ยวก่อนไปกินบุญก่อนหรอต้องดูแลแล้วเออเดี๋ยวต้องดูแลคนป่วยก่อนนะปรากฏว่าได้รับบรรดาที่ได้รับชัยชนะถูกไหมแล้วก็มีการแบ่งท่านนบีเนี่ยแบ่งทรัพย์ให้ใครให้คนนี้ด้วยที่มาดูที่ดูแลคนป่วยเนี่ยเออแบ่งทรัพย์ให้ด้วยเพราะเหตุที่ว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะมาออกรบแต่มีเหตุนะแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยคนที่ไม่สามารถออกมารบได้อันเนื่องมาจากอะไรนะอาจจะมีสาเหตุหรือบางคนที่หนีวันในวันนั้นด้วยความหวาดกลัวก็อัลลอฮ์ให้อภัยนะครับต่อมานะอายะที่156นะครับอายะที่156 57 58อ่านทั้งหมด3อายะเลยيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا อ่านอีกรอบหนึ่งนะยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตะกูนูกัลลซีนากะฟารูوَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِอีกรอบหนึ่งวะกอลูลิอิคฺวานิฮิมอิซาฎอรบูฟิลอัรฎวะกอลูลิอิคฺวานิฮิมอิซาฎอรบูฟิลอัรฎเอากานูกุซلو كانوا عندنا ما ماتوا أو كانوا عزل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وما ليجعل الله ذلك حسرةوالله يحيي ويميت والله بما تعملون بصيرทวนอีกอายะอีกครั้งหนึ่งนะอายะข้างบนนะยาอัลลซีนามะนูยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตะกูนูกัลลซีนากะฟารูوقالوا لإخوانهم
อิซาดอรบูฟิลอัรฎأو كانوا جزءا لو كانوا عندنا ما ماتوا أو كانوا جزءا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ورحمة خير مما يجمعون ولئن مت تُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ อีกรอบนึงนะ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ มาดูความหมายนะครับยาอัยยูฮัลลซีนอามานูโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายลาตรงนี้ก็คืออย่าได้ตะกูนูกันและดีนะกาฟารูจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะก็คืออย่าได้มีพฤติกรรมการกระทำเหมือนพวกเขาทำไมอ่ะเพราะพวกเขาเนี่ยจะยึดโยงความตายกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์พวกเราเนี่ยพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลาย เราจะตายไม่ได้จนกว่าจะถึงอายันซึ่งอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคือจะไม่มีใครตายจนกว่าจะถึงอายันอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วแต่บางคนเนี่ยคนบางคนที่อีมานไม่แน่นเนี่ยบางครั้งก็จะไปยึดโยงกับสิ่งอื่นที่จะมีผลทำให้ตายอย่างตัวอย่างหนึ่งวันนั้นฉันอ่านมานะเขาบอกทหารอเมริกาเนี่ยตอนสงครามโลกเนี่ยเขาใส่หมวกอันนี้พาไปอเมริกาแล้วใส่หมวกไม่ใช่หมวกกระปี้ดิหมวกรบอะหมวกเหล็กหมวกอันนี้มันกันกระสุนนะ
พวกนี้จะไม่ใส่สายคาดไม่ใส่เลยในหนังเขาทำมาก็ไม่ใส่ก็มีคำถามว่าทำไมไม่ใส่เขาบอกว่าสอนกันมาเป็นความเชื่อมาถ้าใส่สายคาดเนี่ยจะทำให้ตายออกรบแล้วตายก็ไม่ใส่เลยแต่ว่าก็ตายกันเยอะนะไม่ใส่ไม่เกี่ยวหรอกกลายเป็นว่าไม่ใส่เนี่ยโดนอะไรหน่อยก็หลุดเลวคือบางคนเนี่ยเชื่ออย่างบ้านเราสมัยก่อนก็ใช่ไหมเวลาจะรบก็ต้องมีพยัญต้องพกพยัญผ้าประเจียกต้องมีนู่นมีนี่เนี่ยอันตรายนะพวกเนี้ยแต่ถามมุสลิมเราเนี่ยมีไหมไม่มีบางคนบอกมีนักรบมุสลิมเนี่ยมีผ้าประจันด้วยฉันบอกงงแล้วอันนี้มาจากไหนวะมีทำลายอักขระเขียนฉันบอกไปกันใหญ่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นชิริกันดิต้องลงผ้ามันกันเหนียวเหรอนะดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะไม่มีเรื่องของวัตถุมงคลนะครับหรือผ้ายันต่างๆตะกงตะกุดเนี่ยไม่มีนะมีเว็บไซต์หนึ่งเขาขายตะกุดแขกแต่คนที่มาซื้อเนี่ยไม่ใช่แขกนะแต่ทำชื่อตะกุดแขกอ้าวเหรอฉันก็งงเกี่ยวอะไรกับแขกแล้ววะอ๋อเหรอเขาบอกว่าคนที่คือซื้อเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขาบอกของแขกของมุสลิมแล้วบอกจะใครจะไปซื้อล่ะทริกชิริกดิอ่ะยาไอลาดีนาอามานูลาตะกูนูกันลาดีนากาฟารุกอลูลีอิควานีฮิมและกล่าวแก่พวกพ้องของพวกเขา ขณะที่เขาเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยเดินทางไปในแผ่นดินนี่ความอีดาดอราบูฟินอัดคำว่าดอราบูตรงนี้ไม่ใช่ไปตีแผ่นดินนะดอราบูตรงนี้ก็คือเดินไปบนหน้าแผ่นดินย่ำบนแผ่นดินเอากานูกุซันเลากานูอินดานามามาตูหรือขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นนักรบบอกว่าหากพวกเขาอยู่กับเราแล้วพวกเขาก็ย่อมไม่ตายและไม่ถูกฆ่านี่ไปผูกเรื่องความตายนะกับสิ่งอื่นวามากุติละแล้วก็ไม่ถูกฆ่าลียะจาลัลลอฮุซาลิกะฮัสรอตันฟีกูลูบิฮิมเพื่อว่าอัลลอฮ์จะทรงให้เรื่องนั้นเป็นความโศกเศร้าในหัวใจของพวกเขาและอัลลอฮ์นั้นทรงให้เป็นและให้ตายวัลลอฮุยุฮยีวะยุมีตอัลลอฮ์เนี่ยให้เรามีชีวิตและก็ให้เราตายนั้นคำกริยาของคำว่าตายเนี่ยเขาจะใช้ว่าตูฟิยาแปลว่าอะไรแปลว่าถูกทำให้ตายเขาบังคับเลยนะคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราตายเองไม่ได้เราถูกทำให้ตายตูฟีอะถูกทำให้ตายวัลลอฮุบิมาตามาลูนะบะซีรอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้านั้นกระทำตรงนี้นะขออนุญาตอ่านคำแปลสักนิดคำอธิบายห้ามอายะนี้ห้ามอะไรห้ามมิให้ทำเหมือนพวกกุฟฟาร์พวกปฏิเสธในเรื่องผูกโยงความตายและกำหนดของอัลลอฮ์กับสิ่งอื่นนอกจากความประสงค์ของอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์นั้นได้ห้ามบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธามิให้ทำตัวเหมือนผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีความเชื่อผิดๆตามที่พวกเขาได้พูดกับพวกพ้องของพวกเขาที่ตายในขณะเดินทางและในสงครามบอกว่าถ้าพวกเขาเนี่ยไม่ไปยุ่งกับเรื่องที่กล่าวมานั้นพวกเขาก็จะไม่ประสบกับชีวิตดังเช่นที่ประสบที่พวกเขาประสบดังนั้นอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้เป็นเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะ อัลลอฮ์ก็ได้ตอบโต้พวกนี้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เป็นและให้ตาย แปลว่าเพราะสิ่งที่ถูกสร้างในโลกนี้ทั้งมวลนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทุกสิ่งจะต้องกลับไปยังพระองค์ไม่มีใครเป็นไม่มีใครจะตายนอกจากพระประสงค์และกำหนดของพระองค์เท่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะได้เพิ่มอายุหรือลดนอกจากอัลลอฮ์กำหนดให้เท่านั้นฉันก็ให้อายุกีไม่ได้ต่ออายุกับฉันไหมกีจ้ะอะไรเงี้ยหรืออ๋อมาพูดไม่ดีกับฉันฉันขอให้อายุลดให้กีลดไม่ได้ไม่มีใครให้เพิ่มอายุได้แล้วก็ไม่มีใครให้ลดอายุได้ไม่มีอำนาจใดที่จะให้เพิ่มหรือลดได้
ด้วยกับกำหนดที่อัลลอฮ์นั้นนอกจากกำหนดของอัลลอฮ์และพระประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นทรงรู้เห็นในสิ่งที่ก้าวกระทำคือความรู้และการเห็นของพระองค์นั้นจะครอบคลุมไปทั้งทุกสิ่งและไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจากพระองค์ได้อายะต่อมานะและแน่นอนอัลลอฮ์บอกและแน่นอนวะละอินกุตินตุมฟีซะบีลิลละและแน่นอนถ้าหากพวกเจ้าถูกฆ่าตายในทางของอัลลอฮ์ฟีซะบีลิลละในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยพวกเจ้าก็ตายแล้วและพวกเจ้าหรือพวกเจ้าตายแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือมันจะมี2แบบนะ1ก็คือถูกฆ่าและไม่ตายแปลว่าอะไรแปลว่าได้รับบาดเจ็บถามว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้บุญไหมก็ได้ผลบุญอัลลอฮ์ก็ให้หรืออีกประเภทนึงก็คือถูกฆ่าแล้วก็ตายเลยก็ได้ผลบุญเหมือนกันอัลลอฮ์จึงบอกว่าแน่นอนการอภัยโทษและความเมตตาจากอัลลอฮ์นั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่เขาสะสมกันอะไรอ่ะเงินทองที่ทิ้งเอาไว้บางคนเห็นอะไรเห็นความเป็นอยู่ในดุนยาโอ้โหบ้านอุตสาห์สร้างออกมาหลังเบลอเลยไม่กล้าออกไปรบเพราะเลยห่วงบ้านอะไรเงี้ยบางคนก็ห่วงทรัพย์บางคนห่วงภรรยาบางคนห่วงลูกหลานนะเลยไม่กล้ารบแต่คนที่เป็นคนเบื้องหลังนี่สำคัญนะครับโดยเฉพาะภรรยาของคนที่จะออกไปสู้รบเนี่ยคิดดูใจเขาต้องขนาดไหนแล้วเวลาเขาสั่งเสียกับสามีเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาข่าวดีมาให้นะบางคนก็นึกว่าข่าวดีนี่คือรอดกลับมานะไม่ใช่นะข่าวดีนี่คือให้ไปตาย คือข่าวดีนี่หมายถึงตายนะไม่ใช่ข่าวร้ายนะซอบะผู้หญิงเนี่ยมาถามนบีจ๋าสามีของฉันเป็นยังไงอีกคนหนึ่งบอกว่าอ๋อสามีกลับมาได้รอดปลอดภัยโอ้นี่เป็นข่าวร้ายสำหรับฉันเพราะว่าเนียดก็คือให้ไปสู้รบให้อยากสามีได้เป็นชาวสวรรค์อีกคนหนึ่งบอกว่าสามีตายโอ้นี่ข่าวดีเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายหมดเลยนะโดยเฉพาะลูกชายพ่อพี่ชายเนี่ยที่ฉันบอกนบีบอกว่าไงรู้ไหมอัลลอฮ์ให้พิเศษสำหรับคนที่ตายชะฮีดชาฟาอะคนในครอบครัวได้ด้วยได้อยู่ในฮะดิษเนี่ยคือนางก็แบบอดทนมากๆอ่ะตายหมดเลยทั้งครอบครัวเนี่ยแกอยู่คนเดียวแล้วอ่ะนางอัลลอฮ์นบีก็เลยบอกว่าไม่สูญเปล่าเลยนะที่ตายไปเนี่ยจะได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวได้ชาฟาอะนะคนที่ตายชะฮีดจะได้ช่วยเหลือคนที่ไม่ได้ตายชะฮีดด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าการชาฟาอะเนี่ยหนึ่งแน่นอนมันต้องเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอ๋อสมมติคนเนี่ยมารับอิสลามรับอิสลามแล้วสู้รบปรากฏว่าพี่น้องเขาเนี่ยอยู่อีกฝ่ายนึงฝ่ายมุชริกีนอ๋ออัลลอฮ์ให้สิทธิ์ไปช่วยฝั่งนู้นเข้าสวรรค์ไม่ได้นะหมายถึงต้องพวกเดียวกันอาจจะมีคนในครอบครัวเขาอาจจะแบบเกเรหน่อยแต่ยังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยจะได้สิทธิ์ตรงนี้ใช้สิทธิ์ในการที่อัลลอฮ์ให้พิเศษในการตายชะฮีดเนี่ยชะฟาอะห์ผู้หญิงคนนี้ก็กลับไปด้วยกับข่าวดีแม้ว่าจะสูญเสียคนในครอบครัวทั้งหมดแต่ตอนนี้นางมีคนที่ช่วยเหลือแล้วใครล่ะก็คือคนที่ตายชะฮีดไงแล้วอัลลอฮ์ให้สิทธิ์เขาในการช่วยเหลือนี่ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะอ้าวต่อมาและความจริงอัลลอฮ์บอกต่อนะวะละอินมุตตุมนะและความจริงเนี่ยถ้าหากพวกเจ้าตายไปและถูกฆ่าแล้วแน่นอนอย่างอัลลอฮ์คือที่พวกท่านนั้นจะมาถูกชุมนุมกันแปลว่าถูกฆ่าตายในสงครามเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็มารวมกันอยู่ดีแหละไม่รู้แหละใครจะตายด้วยสาเหตุไหนนะสุดท้ายก็ต้องมารวมกันที่ทุ่งมะชัรแต่พอมารวมในทุ่งมะชัรเนี่ยแต่ละคนก็จะมาตามผลงานที่ได้กระทำเอาไว้มีคนหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในสงครามอูฮุดนะครับมีคนเชื่อไหมมีคนที่เป็นคนอพยพมาเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด4คนเองคนที่รบอพยพมากับนบีอ่ะเสียชีวิต4คนที่เหลือทั้งหมดนะเป็นอันซอดหมดเลยอันซอดเสียชีวิตเยอะมาก70คนน่ะมีแค่4คนบอกแล้วเป็นยิวคนนึงแล้วก็มี4คนของมุชริกที่เหลือ65คนถูกป่ะ65คนเป็นอันซอดเสียชีวิตหมดเลย70คนน่ะพวกนู้นเสียชีวิต30กว่าบางหนังสือบอกว่า22คนแต่มากกว่านั้นนะอันนี้เธอก็เขียนเอาไว้มากกว่านั้นประมาณ30กว่าคนมีอยู่คนหนึ่ง
แปลกมากคนคนเนี้ยพี่น้องเขาญาติเขาเนี่ยเป็นคนดีนะเขาก็ชวนรับอิสลามแต่ไม่รับแกก็ไม่รับอ่ะนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนบีให้ไปตามให้ไปตามหาคนที่บาดเจ็บก็ไปเจอคนคนเนี้ยมาโผล่อยู่ในกองทัพแล้วก็มาสู้ด้วยเออแต่เขายังไม่ตายไงเขาก็ซอบ้าก็ไปปฐมพยาบาลแต่ก็เกือบแล้วโดนแบดแผลธนูเต็มไปหมดเลยเขาก็ถามว่าแล้วมารบทำอะไรเนี่ยเออมารบทำอะไรเขาก็บอกว่าก่อนหน้าเนี่ยที่ฉันปฏิเสธไปเนี่ยเพราะว่าฉันเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะถึงการจะรับเพราะว่ายังมีคนที่เป็นญาติพี่น้องฉันเนี่ยเขาแอนตี้เขาไม่เห็นด้วยการเป็นมุสลิมแต่วันเนี้ยฉันตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าฉันจะให้คำพูดของให้การกระทำของฉันน่ะยืนยันแทนคำพูดและเขาก็รับอิสลามคือเขามารบก่อนนะมาช่วยรบก่อนพอมารบในการรบเพื่ออิสลามนั่นแหละแต่พอก่อนจะตายก็กล่าวรับอิสลามนะจริงๆเนี่ยน่าจะรับอิสลามตั้งแต่ก่อนแล้วแหละแต่มากล่าวอีกทีนึงตอนที่อะไรตอนที่จะเสียชีวิตแล้วข่าวเนี่ยไปถึงท่านนบีบอกว่าคนคนเนี้ยช่างแปลกเหลือเกินเขาได้สวรรค์ทั้งที่ไม่เคยละหมาดสักรอกะอะห์นึงไม่ใช่เหตุด้วยบอกเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้เมตตาเขามากไม่ได้ละหมาดสักรอกะอะห์นึงแต่ได้เข้าสวรรค์เป็นชะฮีดด้วยใจของเขานี่ขนาดนั้นนะเออเนี่ยอยู่ในหนังสือเหมือนกันนะเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ได้ละหมาดสักรอกะอะห์นึงแต่ได้ชะฮีดมาตัดสินใจวินาทีสุดท้ายเลยมารบแล้วใกล้จะเสียชีวิตก็กล่าวชะฮาดะห์แล้วก็เสียชีวิตแต่แน่นอนแหละก่อนหน้านี้เขาก็ใจเขาก็มากับในการปกป้องอิสลามอยู่แล้วแต่อยากจะแสดงให้ท่านนบีเห็นไงว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงกับที่อยู่ในหัวใจของเขาตรงนี้ก็ไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะก็เขาก็พูดถึงเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปชุมนุมกันนิดนึงนะครับพอดีสอนมาถึงตอนข้ามสะพานตอนที่ฉันสอนหนังสืออยู่เนี่ยขั้นตอนนะวันไปชุมนุมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะข้ามสะพานที่ชื่อว่าซีรอตสะพานเนี่ยคนที่จะได้ข้ามสะพานเนี่ยเหลืออยู่2กลุ่มแล้วนะกลุ่มแรกก็คือมุมินผู้ศรัทธาซึ่งมุมินเนี่ยเข้าหรือข้าแรกผ่านสะพานเลยแล้วก็เหลืออีกกลุ่มนึงเขาเรียกกลุ่มคนที่เป็นมุสลิมแบบผิวที่บอกไปแล้วช่อฉนหน่อยคืออาจจะละหมาดไม่ครบบ้างอาจจะมีโกงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะสมมุตินะคือชีวิตเขาเนี่ยลุ่มๆดอนๆแต่ถามว่าเป็นมุสลิมไหมเป็นนับถืออัลเลาะห์ไหมนับถือเออแต่พอเรื่องปฏิบัติเนี่ยขาดเกิดเกินเอามั่งไม่เอามั่งคุ้มมั่งไม่คุ้มมั่งหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคนพวกเนี้ยเขาก็ได้ข้ามสะพานแต่จะถูกเกี่ยวถูกดึงถูกและคนที่เป็นพลลักษณะพวกนี้จะไม่มีนูรคือคนไม่มีนูรเนี่ยเวลาไปมันก็มืดไปหมดแต่คนที่เป็นมุมินเนี่ยจะมีแสงนำไปตลอดเลยดังนั้นแล้วถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมล่ะไปไหนหมดแล้วลงไปหมดแล้วไม่ได้สิทธิ์ข้ามนะคนพวกนี้ไม่ได้สิทธิ์ข้ามอัลลอฮ์พาเขาเลยอัลลอฮ์บอกว่าเชื่ออะไรล่ะเชื่ออะไรก็ตามอันนั้นลงไปเลยเหลือเฉพาะมุสลิมนะที่จะได้ข้ามนะพูดง่ายๆก็มุสลิมแหละแต่แบ่งออกไปสองกลุ่มมุมินกับคนฟาซิกมุสลิมที่ดีกับมุสลิมที่ไม่ดีจะได้ข้ามสะพานนะครับแต่สุดท้ายก็ไปเจอกันนะในวันชุมนุมอ่านต่อนะอีกสักอายะหนึ่งแล้วกันนะอายะที่159นะครับ59อีกสักหนึ่งอายะอายะเดียวก่อน อายะนี้สำคัญนะอายะนี้มีความเนื้อหาที่มีความสำคัญทุกอายะก็สำคัญหมดแหละแต่นี่ก็คือเรื่องของลักษณะของท่านนบีفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ อีกรอบหนึ่งนะفَبِمَا رَحْمَةٍ
มินัลลอฮิลิตาลาฮุมوَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะว่าเรากุงว่าเรากุงกุงหนวงเสียงนะเป็นอิกฟานะครับแต่ฟัซซอนนะอันนี้อ่านชัดนะฟัซซอนกอลีซอลซอนเมื่อกี้ใช่ไหมนูนใช่ไหมซอนเป็นตันวีนนะกอลีซอลกระดกลิ้นเป็นลามกอลีซอลกอลบีลาเอาอีกแล้วลงเสียงลาฟอบดูอัดให้แน่นเลยนะฟอบดูมินฮาวลิกฮาวลิกต้องเน้นทีละคำนะเน้นทีละคำเพราะว่าคำค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะใจเย็นๆการหายใจไม่ใช่การหายใจสูดหายใจลึกๆอีกรอบหนึ่งว่าเรากุนตาฟัซอนกอลีซอลกอลบีลาฟัดดูมินฮาวลิกفَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِเอาตรงไหนดีเอาฟ้าก่อนเลยนะอันแรกก่อนฟ้าตอนอันนี้ก็คืออ่านเข้าไปตัวอีเลยนะฟ้าฟูอันฮุมวัสตัวซีนวัสตัฆฟิรวัสตัฆฟิรละฮุมวะชาวิรฮุมเห็นไหมฟ้าอันแรกฟ้าอันที่สองฟ้าวัสและก็ตัฆแล้วก็ฟิรและอันสุดท้ายวิรวะชาวิรฮุมแล้วก็ฟิลอัมรอัมรแล้วมีตัวรออยู่ข้างหลังนะฟิลอัมรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันต้องเน้นทีละคำนะแวะเว้นอย่างนี้นะฟะฟูอันฮุม1วัสตัฆฟิรละฮุม2แล้วก็วะชาวิรฮุมฟิลอัม3มี3คำสั่งในนี้อันแรกนะอ้าวอ่านต่อฟะฟูอันฮุมวัสتغفر لهم وشاورهم في الأمر واعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر الحمد لله นะถูกต้องเลยนะ فإذا عزمت فتوكلกัลอะลัลลอฮ์ฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวัคกัลอะลัลลอฮ์อีกรอบนึงนะฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวัคกัลอะลัลลอฮ์จริงๆมันมีอยู่สองคำสั่งคือฟาอิดะอาซัมตะแล้วก็ฟาตะวักกัลอัลลอฮ์นะ
อินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตะวักกิลีนมาดูความหมายนะครับความหมายตรงนี้อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นเองความเมตตาเนื่องด้วยฟะบิมาเราะห์มะห์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์มินัลลอฮ์ลินตะละฮุมนะเจ้ามุฮัมมัดอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งนบีเลยเจ้าก็คือมุฮัมมัดเนี่ยลินตาละฮุมจงได้จึงได้ท่านนบีเนี่ยจึงได้ไม่ใช่จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาท่านนบีเนี่ยมีความสุภาพอ่อนโยนนะต่อบรรดาเหล่าซอฮาบะห์พี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีเนี่ยไปหาบรรดาญาติของคนที่เสียชีวิตทุกคนเลยความน่ารักของท่านนบีนะไปบอกไปหาไปแจ้งข่าวด้วยตัวของท่านเองทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยฟันหักเลือดของท่านเนี่ยไหลที่หน้าเพราะมันมีลูกธนูอยู่ลูกหนึ่งยิงมาแล้วไปโดนน่าจะเป็นหมวกหรือเป็นเหล็กสักอย่างหนึ่งเนี่ยทิ่มเข้าไปที่หน้าพอทิ่มเข้าไปที่หน้าเนี่ยความที่กลัวว่าจะใช้มือมันจะแรงไปเนี่ยใช้ปากดึงงับเหล็กที่มันทิ่มเข้าไปที่หน้าท่านที่แก้มท่านน่ะดึงออกมาเลือดก็ไหลแล้วก็คนที่ปฐมพยาบาลท่านเนี่ยก็คือนั่นแหละซอบ้านนบีแต่ว่าไปคนที่ไปล้างเลือดอีกทีนึงคือท่านอาลีบินอบีตอลิบเป็นคนล้างเลือดให้ดาบเองนี่ก็ดาบเองก็อะไรนะก็เปื้อนเลือดพอนบีไปนะไปที่บ้านกลับไปที่เมืองเนี่ยนบีก็ไปเยี่ยมคนที่เสียชีวิตครอบครัวที่เสียชีวิตหมดเลยแล้วก็ตอนที่นบีฝังศพนะตอนที่นบีฝังศพเนี่ยท่านนบีเองก็เป็นคนอุ้มศพแต่ละศพเนี่ยฝังด้วยตัวของท่านนะท่านอุ้มมายัดทบที่ตายเชฮีดนะฝัง70คนนะหลุมหนึ่ง3คนนะแล้วเวลาฝังเนี่ยจะฝังคนที่เป็นเพื่อนกันด้วยใครสนิทกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยรับอิสลามพร้อมกันเป็นซีกันตายก็ฝังใครเป็นญาติกันก็ฝังคู่กันไปนะท่านรอซูลเนี่ยเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนไม่แสดงกริยาถึงความหยาบคายออกมานะซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาอันนี้ก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเพราะว่าที่มันหลุดกันได้คนเราเนี่ยมนุษย์หลุดได้นะแต่นบีจะเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนมากนะครับเป็นคนที่มีความเขินอายนะมากกว่าสตรีที่ไม่เคยผ่านชายมาอีกความอายของท่านรอซูลเนี่ยนะมีความอายมีความเขินอายมากเนื่องจากความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นเองเจ้ามุฮัมมัดจึงได้สุภาพอ่อนโยนกับพวกเขาอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะลาวกุนตะกอดฟัซซอนกอลีซอลกอลบีและถ้าหากพวกเจ้าถ้าหากเจ้าคือท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่ประพฤติในสิ่งที่หยาบช้าและมีหัวใจที่แข็งกระด้างแล้วเนี่ยแน่นอนพวกเขาย่อมแตกตัวออกไปจากรอบเจ้าอย่างแน่นอนถามว่าทำไมบรรดาคนที่เป็นซอบ้านนบีถึงยอมสู้เสียสละเสียชีวิตเพราะความอ่อนโยนของท่านนบีเพราะความน่ารักของท่านนบีที่มีต่อพวกเขานะไม่มีการที่จะมาโทษคนนั้นโทษคนนี้ท่านนบีมีแต่ปลอบโยนนะครับและแน่นอนนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งมีความหยาบคายหัวใจแข็งกระด้างเนี่ยคนที่อยู่รอบเราก็จะห่างเราไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งในชีวิตคู่นะชีวิตคู่ทุกวันนี้ที่มันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าบางครั้งชีวิตไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่หยาบคายพูดจา
ไม่ดีประพฤติหยาบหัวใจหยาบใครอยากอยู่ด้วยอ่ะใครก็ไม่อยากอยู่น้อยคนนะที่ชอบโอ้ฉันวันนี้มีความสุขเลยผัวด่าอุ้ยมีความสุขผัวขึ้นมึงขึ้นกูกับเราอุ้ยมีความสุขมีหรอกเมียด่ายังมีความสุขอ๋อโลวันนี้มีความสุขจังเลยยิ้มไม่มีหรอกน่าจะไปหาหมอได้ละนะสมองไปหมดละชอบทุกคนชอบความอ่อนโยนชอบคำพูดจาสวยๆงามๆจ้าจ้าที่รักจ้าจ้าจ๋าชอบนะรวมถึงรวมอะไรนะจ้าเน้นเลยจ้าเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละต้องพูดใจอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยอยากกลับบ้านทุกวันเลยนะเนี่ยนบีสอนแล้วนะว่าถ้ามีความหยาบคายไม่มีใครอยู่กับเจ้าหรอกอันนี้อัลเลาะห์บอกนะแต่ใช่เลยนบีเป็นคนที่อ่อนโยนมากเป็นคนที่ทุกคนอยู่ด้วยแล้วรักท่านนบีนะด้วยความอ่อนโยนของท่านต่อมาอัลเลาะห์บอกต่อว่าดังนั้นฟะฟูอันฮุมแน่นอนดังนั้นจงให้อภัยแก่พวกเขาด้วยหมายถึงท่านนบีเนี่ยให้อภัยกับคนที่บางครั้งอาจจะคิดไม่ดีบ้างนะคือนบีให้อภัยมีคนคนหนึ่งนะถูกจับได้ในสงครามบะดัรพอจับได้เนี่ยนบีปล่อยแต่ให้สัญญาว่าจะไม่เข้ามารบกับอิสลามอีกคือไม่มารบมาลุกรานมุสลิมอีกก็คือพูดง่ายๆว่ากลับไปเพราะว่าที่นบีปล่อยเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งแกมีแม่อันที่สองแกมีแต่ลูกสาวคือเขาก็อ้อนวอนนบีบอกปล่อยฉันไปเถอะเพราะฉันยังมีลูกสาวหลายคนเลยยังเด็กๆอยู่เลยแล้วถ้าเกิดฉันถูกจับมาเนี่ยยิ่งจับมานานเมื่อไหร่ลูกสาวฉันจะหาอะไรกินล่ะเพราะฉันเป็นคนต้องดูแลครอบครัวนบีปล่อยเลยน่ารักไหมนบีปล่อยไปเลยแต่มาเจอสงครามอีกทีรู้ไหมเจอที่ไหนเจออุฮุดมันกลับมาอีก ก็ถูกจับได้เพราะถูกจับได้คราวนี้อ่อนวอนอีกแล้วยารอซูลุลลอฮ์ฉันมีอะไรนะมีลูกสาวยังไม่โตเลยมันห่างกันปีเดียวอะสงครามอุฮุดสงครามบะดัรเนี่ยพอตอนหลังนบีบอกว่าอ๋อมุสลิมเนี่ยจะไม่ถูกหลอกแบบซ้ำสองซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าว่ามีลูกสาวก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะสุดท้ายนบีตัดสินประหารชีวิตคนนี้นะเพราะว่าซ้ำแล้วคือมันมีหะดีษบทนึงที่บอกว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องไม่ถ้ามันมีรูอยู่เนี่ยเป็นงูอยู่สมมติรูอยู่ในงูเนี่ยต้องไม่ซ้ำลงไปในรูเดิมแปลว่าอะไรไม่ซ้ำซากผิดแล้วผิดอีกไม่ใช่แล้วแต่ถ้าผิดในเรื่องที่ต่างกันไปอันนี้ไม่เป็นไรให้อภัยกันได้นะต้องไม่ผิดซ้ำซากมุสลิมเนี่ยนั้นคนที่เป็นสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีถ้าผิดซ้ำซากมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะซ้ำๆเดิมๆเนี่ยนะอย่าเป็นแบบนั้นหรือผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะครับคดีให้อภัยพวกเขาและก็จงขออภัยโทษให้แก่พวกเขาด้วยอิสติกฟาร์นบีก็ขออิสติกฟาร์ให้กับคนเหล่านี้ด้วยที่อาจจะหนีในสงครามบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ได้แม้กระทั่งคนที่อยู่บนเนินเขาอะนะที่เป็นสาเหตุหลักก็ให้อภัยขออภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยในสิ่งที่เขาเคยกระทำพลาดมา และสุดท้ายสำคัญมากก็คือวาชาวิรหุมฟิลอัมให้ปรึกษาหารือให้ปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลายแม้ว่านบีจะเป็นนบีเป็นรอซูลเนี่ยได้รับวะฮีถูกไหมแต่ถามว่าเวลานบีจะออกรบเนี่ยปรึกษาไหมปรึกษาหมดเลยเรียกคนมาหมดเลยเอ้าท่านว่าไงแผนนี้เป็นยังไงทำยังไงทั้งที่ความจริงเนี่ยไม่น่าต้องปรึกษาเพราะว่านบีมีวะฮีอยู่แล้วอะใช้อะไรก็ต้องทำอะถูกป่ะแต่ไม่ใช่นบีไม่ใช่นบีปรึกษาหมดเลยเพราะอย่าลืมว่าเรื่องศาสนาเนี่ยแน่นอนเอาจากคนอื่นไม่ได้แต่ถ้าเรื่องดุนยาถามว่าในรบเนี่ยมีเรื่องดุนยาไหมมีดิเรื่องของอะไรภูมิศาสตร์ทำเลต่างๆคนที่เคยไปที่เมืองนี้มาแล้วก็ต้องปรึกษาเพราะนบีบางทีก็ไม่ได้ไปที่เมืองนั้นมาก่อนก็ต้องหาคนที่เชี่ยวชาญชำนาญการตอนที่นบีอพยพถามว่าทำไมนบีไม่เดินทางเองเลยล่ะจ้างคนนำทางถูกป่ะมีคนคนหนึ่งนำทางนบีอ่ะเพราะอะไรเพราะบางเรื่องเราไม่สามารถทำให้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวได้แม้กระทั่งนบีเองยังต้องป
ึกษาหารือเวลามุชาวะเราะห์มุชาวะเราะห์นี่แหละคือบารอกัตคือความจำเริญที่ศาสนาสั่งให้พวกเราต้องมุชาวะเราะห์อย่าคิดว่าตัวเองแจ๋วเก่งกูตัดสินใจคนเดียวหมดต้องปรึกษาหารือประชุมหารือกันเนี่ยพวกเราบางทีพลาดพอเก่งแล้วลืมตัวเอ้ยก็กูเป็นหัวหน้านี่ทำไมต้องฟังพวกมึงด้วยนี่เอาคนเดียวเลยบารอกัตหายหมดเลยไม่ได้ขนาดนบีเนี่ยเป็นนบียังต้องมุชาวะเราะห์เลยนบีอัลเลาะห์สั่งนะต้องปรึกษาหารือกันจะไปไหนมาไหนจะเก่งขนาดไหนก็ต้องถามความคิดเห็นคนด้วยว่าเฮ้ยไหวไหมแบบนี้ดีไหมนะเสร็จแล้วเมื่อปรึกษาหารือกันฟะอีซาอะซัมตะทำยังไงตัดสินใจเลยตัดสินใจดูซิไอ้ที่ปรึกษาหารือกันเนี่ยอันไหนมันเข้าท่าที่สุดแผนไหนรัดกุมที่สุดอะซัมตะตัดสินใจเลือกอันที่ดีที่สุดฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์ตัดสินใจแล้วต้องไปคุยกันอีกมั้ยมอบหมายต่ออัลเลาะห์ทําเลยแล้วถ้าเกิดมันไม่สําเร็จต้องมาด่ากันมั้ยเฮ้ยแกวันนั้นเสนอแบบนี้แกเสนอแบบนั้นเนี่ยเห็นมั้ยไม่สําเร็จเลยเนี่ยขายไม่ดีเลยเนี่ยแกเป็นคนเสนอต้องมาด่ากันมั้ยเนี่ยไม่ต้องแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะมุชาวะเราะห์แล้วยุติแล้วตะวักกัลมอบหมายแล้วแต่บางคนเนี่ยขอมาอัพทีมไม่มุชาวะเราะห์พอไม่มูชาวรอตัดสินใจก็พังสิครับอีกคนนึงก็ด่ากันอ้าวแกไม่ปรึกษาฉันแต่ถ้าปรึกษาหารือกันแล้วอาซัมแล้วตัดสินใจแล้วมอบหมายต่อรอผลจะเป็นยังไงมอบหมายต่อรอเลยนี่แต่บางทีเราพลาดตรงไหนพลาดตรงไม่มูชาวรอไม่ปรึกษาตัดสินใจทําเลยพอทําเสร็จปั๊บเกิดปัญหาด่ากันมั้ยด่ากันแล้ว ทําไมไม่บอกฉันก่อนล่ะก็บอกกันให้รู้ก่อนปรึกษาหากันดีไหมเอาถ้าดีแล้วปรึกษาเรียบร้อยแล้วอาซัมตัดสินใจมอบหมายต่อรออย่างนี้ไม่ทะเลาะกันเพราะวันนั้นเข้าที่ประชุมถูกไหมล่ะบางก็เสนอเอาถ้าบางไม่ยอมรับทำไมบางไม่ค้านฉันแสดงว่าปรึกษากันหมดแล้วตกผนึกแล้วแล้วมันไม่สำเร็จต้องรับผิดชอบร่วมกันไหมก็ร่วมกันทั้งหมดนั่นแหละจะไปโทษใครล่ะก็ร่วมกันหมดใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมพวกเราบางทีขาดมุชาวะเราะห์นะต้องปรึกษาหารือกันมุชาวะเราะห์แปลว่าอะไรจ๊ะปรึกษาหารือรวมสมองระดมพลระดมความคิดจะจัดงานมัสยิดอิหม่ามคนเดียวเลยเว้ยไม่ถามลูกสับบุรุษเลยเรียบร้อยทะเลาะเนี่ยมุชาวะเราะห์กันปรึกษากันอันไหนดีที่สุดเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเป็นมติที่ประชุมแล้วอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลเลาะห์เดินหน้าผลจะเป็นยังไงมอบหมายต่ออัลเลาะห์เลยอินนัลลอฮะยูฮิบุลมุตะวักกีลีนแท้จริงอัลเลาะห์นั้นรักคนที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ทั้งหมดนะตัดสินใจกันในครอบครัวมุชาวะเราะห์กันนะจะเอายังไงทุกเรื่องเลยนะพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างฉันเนี่ยจะซื้ออะไรสักอย่างนึงถ้ามันเป็นเรื่องที่ใช้กันในครอบครัวก็ปรึกษาหารือกันอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่บางทีเราก็อาจจะไม่มีความเห็นเพราะอะไรเพราะเราอาจจะขาดความเชี่ยวชาญก็ต้องถามคนที่เขาชำนาญการมากกว่านะจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่แตกแยกกันบางคนตักอาซัมต้าอย่างเดียวลืมไปมุชาวะเราะห์หายตัดสินใจอย่างเดียวเลยต้องปรึกษาหารือหาให้มันตกผนึกกันดีนะโอเคนะทุกคนไม่ค้านกันนะยอมรับนะอ้าวตัดสินใจทำเสร็จปั๊บจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันนะครับอ่ะใครมีคำถามอะไรไหมครับจ๋าเชิญจ๋าครับคือการเป่าอะไรลงไปในอาหารเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป่าดูอานะมันร้อนฉันเติมน้ำคือการทานของร้อนเนี่ยมันดีกว่าระหว่างน้ำเย็นกับน้ำร้อนน่ะนะแต่มันร้อนมากมันก็บูดลวกปากไงเขาก็เลยไม่ให้เป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มักโรนะเป็นเรื่องที่ศาสนาตำหนิถ้าหลีกเลี่ยงได้ดีกว่าไม่ถึงขั้นโอ้โหเป่าปั๊บแล้วก็กินไม่ได้เลยแล้วไม่ใช่หรอกหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคอะไรเนี่ยมันลงไปในนั้นด้วยก็ให้คนนั้นอาหรับเนี่ยอันนี้คนไม่ใช่อาหรับนะหมายถึงคนผู้ใหญ่เราเนี่ยเขาฉลาดมากเลย
พอเจอน้ำร้อนมากๆเนี่ยเขาจะให้ถ้วยมา2อันอย่างเงี้ยเขาจะกิ้งไปกิ้งไปเคยเห็นไหมเขาไม่เป่าหรอกเขาจะเอาแก้วมา2อันเนี่ยเขาถ่ายไปถ่ายมาสัก3ครั้งเขาก็ดื่มได้แล้วอันนี้เขาตามซุนนะเป๊ะเลยนะคือถามว่าถึงเป่านี่ถึงขั้นโอ้โหเลวร้ายไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่หลีกเลี่ยงได้ดีไม่สมควรไม่สมควรหลีกเลี่ยงได้ดีเช่นมีแก้ว2อันอย่างฉันเนี่ยเติมน้ำเอาร้อนมากก็เติมน้ำแต่ถ้าคนแต่บางครั้งมันต้องประหยัดเวลาเช่นลูกจะไปโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องเป่าให้กินนั่นแหละนะก็ว่ากันไปตามเหตุนะหะดีษเยอะแยะเลยให้เลียมือเงี้ยเลียมือก็ต้องดูด้วยสถานการณ์เป็นไงใช่ไหมถ้ากินกับนี่แกเลียเอาใหญ่เลยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้ากินอยู่กับบ้านก็ไม่ว่ากันใช่ไหมเลียถาดอย่างเงี้ยใช่ไหมมีหมดเลยเนี่ยในที่แต่ว่าความเหมาะสมก็ต้องเอามาใช้ด้วยนะบางคนแปลอย่างเดียวแต่ความเหมาะสมไม่รู้ซีวากดีไหมดีแต่ฉันมุทัศน์สอนไปฉันแทะฟันไปเรื่อยๆไม่เหมาะมันไม่สมควรไอ้บางถูใหญ่เลยเงี้ยเสียงก็ว่าน่าเกียดเนี่ยคือเราเนี่ยเรียนศาสนาเนี่ยคือมันมีหุกกลมใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอันนึงเขาเรียกอะไรนะซอเฮียกับอะไรกันนึงซอเฮียแปลว่าถูกต้องแล้วก็ซาเรียไหมอ่ะซาเรียซาเรียแปลว่าใช้ให้ถูกกับเรื่องมีโกนใครเอาไปตัดฟืนไหมโอ้ยมันคมนะกีแต่มันใช้คนผิดประเภทมีโกนไม่โกนหนวดแล้วเวลาจะโกนหนวดใครเอาขาดขวานมันเฉาะปากไหมคือเนี่ยศาสนาถึงบอกว่าต้องซาเรียด้วยซาเรียแปลว่าใช้ให้ถูกกับเรื่องนะเชิญครับจ้าไม่ได้ยินนะฮะจ้าอ๋อดีมากเลยมี2เรื่องนะเรื่องกอดอละหมาดเนี่ยในหนังสือฟิกุซุนนะบอกว่ามี2ประเภท1ประเภทแรกก็คือว่าถ้าเลยไปแล้วก็คือไม่มีกอดอแล้วอันนี้สำหรับคนที่ตั้งใจทิ้งนะอย่างสมมุติเนี่ยเราละหมาดสายโดยที่ตั้งใจนะตั้งใจเลยไม่ละหมาดไม่ตื่นละหมาดเลยเนี่ยหุกกลมแรกก็คือว่าไม่มีกอดอแล้วให้ไปละหมาดสุนัตเยอะๆทำไมไม่กอดอล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนเราส่งการบ้านอันนี้ถ้าหมดเวลาแล้วส่งกันบ้านเขารับไม่ครูอ่ะเขาไม่รับไงเขาคิดอย่างนั้นนะมีบาทกลุ่มนึงบอกว่าเอาเราจะไม่รับละหมาดถ้าไม่ตรงเวลาละหมาดก่อนยังเอาเราไม่ได้ก็ไม่ได้ละหมาดหมดเวลาก็ไม่ได้อีกโกนนึงบอกว่าละหมาดเถอะกอดอไปหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ต่อให้ขี้เกียจนั่นแหละวันนั้นขี้เกียจนั่นแหละก็กอดอไปดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยคราวนี้หุกกลมเนี่ยไม่มีใครชี้ขาดหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมัยนบีไม่มีใครตั้งใจทิ้งละหมาดเลยมีแต่ละหมาดแล้วมันพลาดเวลามันเกิดจากไม่มีใครตั้งใจเลยนะเลยไม่มีหุกกลมออกมาแล้วนบีก็ไม่เคยทิ้งละหมาดด้วยก็เลยเป็นการวินิจฉัยของปาฏิคราวนี้ทัศนะไหนที่เหมาะกับนี้คนนี้มากที่สุดฉันบอกก็เป็นทัศนะที่ว่าไม่ต้องกอดอแล้วทำไมอ่ะเพราะการกอดอในสิ่งที่มันผ่านมาเยอะๆมันยากแล้วถามนี่ต้องละหมาด กี่พันรอกาปีหนึ่งสมมติไม่ละหมาดเลยเนี่ยลองคูณดูกี่รอกาไหวเหรอจ้าดังนั้นฉันก็เลยแนะนำโกนก็คือโกนที่เตาบัตรตัวถวายดีกาเลยดีกาต่อรอบปับ๊บเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ขาดแล้วก็ละหมาดสุนัตเยอะๆไม่ต้องไปใช้แล้วแต่สำหรับคนที่ขาดวันสองวักตัวหนึ่งอันนี้ใช้เถอะอย่างวันเนี้ยสมมติเราพลาดไปละหมาดขาดไปมันตกขาดเวลาไปก็ตื่นมาใช้กอดอไปนะหวังว่าอัลลอฮ์จะรับแต่ประเภททิ้งมานานเป็น10ปีเนี่ยไม่ไหวใช้แล้วก็ให้ละหมาดในเวลาที่กำลังรักษาปัจจุบันให้ดีแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็อภัยโทษนะขออภัยโทษเสียใจในสิ่งที่พลาดพังไปครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์